ก็เดี๋ยวจะเริ่มต้นกันที่ในเรื่องของตัวที่เป็นอัปเดตโปรเซสเซอร์ที่เป็นตัว12 Gen หรือ Gen 12ของทางเดสก์ท็อปก่อนเลยนะครับใช่แล้วครับในตัวของทาง Gen 12 นะครับเรามีไฮไลท์เลยก็คือเป็น CPU ที่เล่นเกมดีที่สุดในโลกนะตอนนี้ครับผมนะครับพร้อมทั้งรับประสบการณ์ในการโอเวอร์คล็อกนะครับทั้งการโอเวอร์คล็อกแบบง่ายขึ้นแล้วก็สามารถโอเวอร์คล็อกได้สูงขึ้นด้วยครับผมนะครับส่วนสุดท้ายเลยก็คือเป็นการก้าวกระโดดครั้งยิ่งใหญ่เลยครับสำหรับกลุ่มคอนเทนต์ครีเอเตอร์ครับครับเดี๋ยวเราจะมาดูกันว่าทำไมเราเก่งทั้งในเรื่องของตัวที่เป็นเล่นเกมนะครับการโอเวอร์คล็อกแล้วก็การทำพวกคอนเทนต์ครีเอเตอร์นะครับผมใช่แล้วนะฮะเรามาดูที่โครงสร้างของตัวสถาปัตยกรรมของทาง CPU ก่อนนะครับผมสำหรับโครงสร้างของสถาปัตยกรรมหรือว่าตัวอาร์คิเทคเจอร์Intel เราอยู่ในหัวข้อของตัว Intel 7 Process กันแล้วครับผมนะครับเรามีโครงสร้างของสถาปัตยกรรมแบบใหม่นะครับมีการเพิ่มประสิทธิภาพของตัว IPC ให้สูงยิ่งขึ้นครับผมทำงานได้เร็วยิ่งขึ้นทำงานได้พัฒนาได้ดียิ่งขึ้นครับผมนะครับพร้อมทั้งกับมีเทคโนโลยีตัว Performance แบบ Hybrid ใช่ครับอันนี้ก็เพิ่งได้ยินกันครั้งแรกในรุ่นของตัวที่เป็น Gen 12ใช่แล้วนะฮะเป็น CPU ของคอมพิวเตอร์เป็นครั้งแรกเลยที่เป็นระบบ Hybrid Core นะครับสำหรับทาง Intel จะมีแกนประสิทธิภาพหรือเรียกว่า P Core นะครับและ E Core ก็คือแกนพลังงานเดี๋ยวเราจะมาเล่ารายละเอียดกันอีกครั้งนึงใช่แล้วครับโดยที่ปัจจุบันตอนนี้เนี่ยมีแกนประมวลผลสูงสุดถึง16 Core นะครับ24 Thread นะครับพร้อมทั้งมีตัว Cache หรือว่าตัวหน่วยความจำของ CPU เนี่ยขนาดใหญ่ขึ้นนะนี่คือโครงสร้างของตัวสถาปัตยกรรมใช่เพิ่มประสิทธิภาพคอดีขึ้นเพิ่มแกนใช่ครับเพิ่มเทคโนโลยีไฮบริดเข้าไปครับแล้วเราก็มีฟีเจอร์ใหม่ๆเพิ่มเข้ามาด้วยจากการพัฒนาของ CPU ครับผมนะครับอย่างเช่นเรามี Intel Deep Learning Boot นะครับซึ่งจะรองรับระบบ AI ทางการทำงานด้านต่างๆนะครับมีทั้งตัวระบบตัว GNA ที่เป็นระบบ AI ของทางนะในตัว AI ของที่เป็นเกี่ยวเรื่องซอฟต์แวร์หรือว่าเรื่องซาวด์เสียงนะครับมีตัว Intel Xe Graphic นะครับหรือว่าตัวชิปกราฟิกการ์ดใน CPU ของทาง Intel โดยที่โครงสร้างของตัว Intel Xe Graphic เนี่ยของสำหรับทางเดสก์ท็อปมีใช้ชื่อว่า Intel UHD 700 Series นะครับรองรับ Octane Memory นะครับ Thunderbolt 4รองรับ RAM ECC ต่างๆครับผมนะครับทั้งหมดนี้เป็นฟีเจอร์ของตัวโครงสร้างของสถาปัตยกรรมใหม่แต่ในการพัฒนาครับเราพัฒนา CPU อย่างเดียวไม่ได้ใช่เราก็ต้องมีในเรื่องพัฒนาการแพลตฟอร์มใช่แล้วที่ให้ดีขึ้นก็คือเป็นแพลตฟอร์ม improvement ถูกต้องนะครับเราก็จะเห็นว่าแพลตฟอร์มณตอนนี้ที่เราเห็นกับ CPU ที่เป็น Gen 12ครับเราจะใช้ตัว Intel Trade Director นะครับเพื่อจัดสรรการทำงานของ P Core และ E Core ให้ทำงานได้ดียิ่งขึ้นนะครับรองรับ RAM แบบใหม่ที่เป็น RAM DDR5 นะเพราะฉะนั้นใน CPU ที่เป็น Gen 12จะรองรับทั้ง RAM DDR4ที่เป็นบัส default ที่ 3,200 เมกะเฮิรตซ์นะครับแล้วก็แรม DDR5 ที่เป็นบัส 4,800 เมกะเฮิรตซ์แล้วอย่าง PCI Express นี่ก็มีเจนใหม่เข้ามาใช่แล้วเวอร์ชัน5เป็น PCI Express 5.0 ครับผมอยู่บนคอนโทรลเลอร์ของ CPU เพราะฉะนั้นไม่ต้องห่วงไม่ต้องกังวลถ้าลูกค้าอยากจะใช้ PCI Express 5.0 ในอนาคตเราเลือกซื้อ CPU ที่เป็น Gen 12ได้ทันทีแพลตฟอร์มเรารองรับอยู่แล้วใช่แล้วนะฮะแล้วก็เป็นแพลตฟอร์มมาตรฐานอย่างเช่น PCI Express 4.0ครับผมมีอยู่บนทั้งคอนโทรลเลอร์ CPU และบนชิปเซตของตัวเมนบอร์ดด้วยครับใช่แล้วนะฮะรองรับ RAM ที่เรียบร้อยแล้วก็เป็นเรื่อง Wi-Fi หรือว่าการเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตต่างๆครับผมนะระบบแลนระบบ Wi-Fi ที่เป็น Wi-Fi 6 Wi-Fi 6E นะครับรองรับความเร็วของ Wi-Fi ที่เร็วขึ้นในอนาคตครับผมนะฮะมีตัว UHD Graphic อย่างที่แจ้งไปนะครับแล้วก็ระบบ Security ที่ดีขึ้นและสูงขึ้นครับตอนนี้มาที่ตัว Intel Trade Director นะครับเราจะจำลองให้เห็นกันว่าเราสามารถคุยกับลูกค้าแบบไหนได้ง่ายๆแล้วก็เข้าใจได้ง่ายๆบ้างว่าไอ้ตัว Intel Trade Director ทำงานยังไงครับผมและมันคืออะไรนะครับสำหรับ Intel Trade Director คือฮาร์ดแวร์ตัวหนึ่งที่อยู่ใน CPU ครับผมไม่ใช่ซอฟต์แวร์นะครับเป็นชุดคำสั่งที่อยู่ในฮาร์ดแวร์เลยซึ่งจะทำงานควบคู่กับระบบ OS หรือระบบปฏิบัติการครับผมเราจะแนะนำว่าถ้าอยากจะใช้งานประสิทธิภาพของตัว Intel Trade Director ได้เต็มที่หรือเต็มประสิทธิภาพเนี่ยต้องทำงานควบคู่กับ Windows ที่เป็น Windows 11ครับผมนะฮะแล้วถ้าเกิดเครื่องผมยังต้องการใช้ตัวที่เป็น Windows 10อยู่นี้สามารถใช้ Gen 12ได้ตามปกติเลยมั้ยครับยังใช้ CPU ที่เป็น Gen 12ได้ตามปกติแล้วก็ได้ประสิทธิภาพเต็ม 100% เหมือนกันของ E Core P Core เหมือนกันใช่ก็คือได้ประสิทธิภาพทั้ง P Core และ E Core เหมือนกันแต่ในตัว Trade Director จะคุยนะครับแล้วก็ทำการจัดสรรงานกับระบบ OS บน Windows 11เนี่ยได้ฉลาดยิ่งขึ้นนะครับก็สามารถแบ่งงานแล้วก็สามารถจำแยกเขาเรียกจำแนกงานได้ว่างานไหนใช้ P Core งานไหนใช้ E Core ครับผมนะครับแต่เรื่องประสิทธิภาพในการทำงาน P Core 100% หรือ E Core 100% ได้ทั้ง Windows 10และ Windows 11ครับครับผมนะฮะหลักการทำงานของ Trade Director กับ Windows 11คือ
เขาจะคุยกันว่าเขตงานณตอนนั้นหรือโปรแกรมณตอนนั้นใช้งานหนักขนาดไหนครับผมต้องการประสิทธิภาพมากขนาดไหนเราก็สามารถใช้ P-Core ทำงานได้นะครับหรือโปรแกรมไหนรันอยู่แบ็คกราวด์หรือว่าหลังหน้าจอเราครับผมผมยกตัวอย่างเลยอย่างเช่นเป็นแอนตี้ไวรัสนะครับโปรแกรมแชทวิดีโอต่างๆหรือเปิดเพลงฟังเฉยๆมันรันอยู่แบ็คกราวด์ไม่ต้องการประสิทธิภาพสูงอยู่แล้วเราจะใช้ E-Core ทำงานนะฮะเท่ากับว่าเราสามารถทำงานหลายๆงานพร้อมกันโดยที่ไม่ต้องดึงประสิทธิภาพเลยของ P-Core ใช่แล้วครับและที่สำคัญเทรดเดเรคเตอร์สามารถสลับการทำงานได้อย่างเช่นนะตอนนี้เราทำงานด้วยโปรแกรมเดิมอยู่เล่นเกมอยู่ P-Core ก็ทำงานใช้ P-Core ทำงานอยู่แต่ถ้าเกมนั้นอยู่ประสิทธิภาพไม่ต้องสูงมากUh-huh. เราสามารถสลับโดยใช้ให้ E-Core ประมวลผลเกมนั้นทันทีได้เลยซึ่ง Intel Trade Director จะเป็นคนจัดการให้โดยอัตโนมัติใช่ครับเราไม่ต้องไปเลือกสรรอะไรเลยนะครับทำงานออโต้ครับ แล้วคราวนี้เราจะมาดูที่ตัวอย่างของการทำงานในการเล่นเกมยกตัวอย่างแรกเลยข้อหนึ่งคือณตอนนี้เทรนเราเริ่มเห็นว่ามีการเล่นเกมเยอะขึ้นแต่ไม่ใช่เป็นการเล่นเกมอย่างเดียวมีการหารายได้อย่างเช่นเป็นการสตรีมเกมนะครับมีการคุยกับเพื่อนอย่างเช่นเล่นเกมออนไลน์ต่างๆผมจะยกตัวอย่างแรกก็คือการเล่นเกมปกติมาตรฐานเล่นอย่างเดียวเลยนะครับประสิทธิภาพของ CPU ที่เป็น72จาก Core i9-12900K ดีกว่า CPU Gen 11ถึง 19% คือเทียบกับรุ่นก่อนหน้านี้เองนี่คือเฟรมเรทแล้วก็เฟรมเปอร์เซกสูงกว่า 19% ครับผมถูกไปเยอะมากอันนี้ถือว่ารู้สึกได้เลยใช่แล้วนะครับแต่คราวนี้เนี่ยเราไม่ได้เล่นเกมอย่างเดียวครับผมเชื่อว่าแม้กระทั่งลูกค้าเราหรือว่าตัวเราเองเราไม่ได้ทำงานด้วยคอมพิวเตอร์1เครื่องผ่านซอฟต์แวร์เดียวครับผมนะครับเราก็จะยกตัวอย่างว่าเราเล่นเกมไปด้วยสตรีมเกมไปด้วยบน OBS ครับผมนะฮะและที่สำคัญเรายังมีการคุยกับเพื่อนผ่าน Discord ครับถือว่าเป็นการทำงานหลายๆอย่างมากนะครับแต่สิ่งที่ทำให้เห็นเรื่องประสิทธิภาพคือทำงานได้ดีกว่ารุ่นที่แล้วถึง 84% ครับผมเพราะว่าเกมใช้ P-Core ครับผม OBS Discord ใช้ E-Core ทำงานประสิทธิภาพของเกมไม่ดรอปลงคือสมัยก่อนถ้าเกิดเราเล่นเกมอยู่แล้วเปิด OBS ด้วยการพอเปิด OBS มาก็คือ P-Core ที่เล่นทำงานเล่นเกมอยู่ก็จะถูกดึงไปใช้ในการ OBS ด้วยใช่ทำให้เฟรมเรทดรอปลงเพราะฉะนั้นต่อให้แกนประมวลผลมีเยอะเท่าไหร่แต่มันเป็น P-Core เหมือนเดิมครับผมมันก็จะดึงประสิทธิภาพอยู่ดีใช่นะครับนี่คือเป็นข้อดีของตัวระบบ Hybrid Core ครับผมครับจากตัวอย่างของตัวเกมนะครับเราจะยกตัวอย่างอีกหนึ่งตัวอย่างก็คือเป็นการจำลองการทำงานแบบคอนเทนต์ครีเอเตอร์นะครับเป็นทำงานแบบมัลติทาสกิ้งเวิร์กโฟลว์เลยให้เห็นว่ากลุ่ม Adobe ที่เป็น Lightroom ทำรูปนะฮะกลุ่ม Adobe ที่เป็นกลุ่ม Premiere Pro ที่ทำการตัดต่อวิดีโอครับผมนะครับเราสามารถทำงาน2งานพร้อมกันได้นี่ก็หนักแล้วนะนะครับและที่สำคัญคือสามารถจัดสรรด้วยระบบตัวของเทรดเดเรคเตอร์ได้อย่างชาญฉลาดครับผมนะบางงานณตอนนี้เราทำงานทำรูปอยู่นะครับแปลงรูปอยู่ edit รูปอยู่มันต้องใช้ P-Core อยู่ครับผมนะครับแต่หลังจากทำงานตัดต่อวิดีโอหรือทำรูปเสร็จเรียบร้อยแล้วทำการ export ซึ่งปกติตอนเรา export ไฟล์วิดีโอหลังจากงานเสร็จแล้วส่วนใหญ่เราก็จะนิยมว่าไม่ยุ่งกับเครื่องดีกว่าไม่ยุ่งเครื่องใช่ซึ่งจริงแล้วนะตอน export เราสามารถย่อหน้าจอตัวนั้นแล้วเปิดงานอื่นมาทำงานได้อย่างเช่นผม export ไฟล์วิดีโอครับผมนะครับแต่ผมสามารถ import รูปและ edit รูปอยู่ได้โดยใช้ระบบ P-Core กับ E-Coreครับนะครับนี่เป็นข้อดีแล้วก็สามารถจำลองการทำงานให้ลูกค้าเห็นภาพได้ชัดเจนยิ่งขึ้นโหอันนี้ดีมากเลยครับใช่ครับโดยที่ประสิทธิภาพจะทำงานได้ดีขึ้นถึง 47% ครับผมครับในหัวข้อของฟีเจอร์นะครับโดยโครงสร้างโดยรวมเนี่ยหากลูกค้าท่านใดมีข้อมูลหรือข้อสงสัยสอบถามได้ผ่านช่องแชทครับผมนะครับมาที่อีกหนึ่งหัวข้อครับเป็น CPU Gen 12เหมือนกันแต่ตัวนี้จะเป็นสินค้าพิเศษจริงๆถือว่าเป็นสินค้าใหม่นะครับที่เปิดวางขายกันช่วงเดือนต้นกุมภาพันธ์ต้นปีนี้นะครับถือว่าเป็นสินค้ามาตรฐานของทาง Intel เราก็คือ CPU กลุ่ม Non K Series ก็คือเป็นค่าวัตต์มาตรฐาน65วัตต์หรือ35วัตต์ครับผมซึ่ง CPU กลุ่มนี้จะมีพัดลมระบายความร้อนแถมมาให้พูดถึงพัดลมแล้วเราก็ต้องมีพัดลมตัวอย่างให้ดูนะครับเพราะว่าตัวพัดลมระบายความร้อนเนี่ยมีอยู่3รุ่นเป็นดีไซน์ใหม่ครับสำหรับดีไซน์ของพัดลมระบายความร้อนของ Gen 12ครับเราดีไซน์ตัวแรกเลยเราจะเห็นว่าจะเป็นบอดี้หน้าตาสวยงามขึ้นอันนี้อัปเกรดเรื่องของหน้าตามาใช่แล้วนะครับนะครับหน้าตาสวยงามขึ้นนะครับมีตัวคลีปพลาสติกนะครับเป็นแบบคลีปใสด้วยนะครับซึ่งตัว CPU ที่จะได้ซิงพัดลมตัวนี้เนี่ยจะเป็นโค้ดรหัส RS1 จะเป็น CPU Celeron แล้วก็ Pentium คือจะแถมมาให้ในกล่องของ Celeron กับ Pentium อยู่แล้วใช่แล้วครับนะฮะนี่จะเป็นตัวแรกนะครับตัวที่2จะเป็นกลุ่มที่เป็นรหัส RM1 ก็จะมีขนาดตัวซิงพัดลมหนาขึ้นมาอีก
นี่หนาขึ้นมาอีกหนาขึ้นมาอีกนิดนึงนะครับเป็นตัวครีบอลูมิเนียมสีดำและที่สำคัญทั้ง3รุ่นให้สายถักนะครับนี่ให้สายถักมาให้นะครับให้สายถักมาให้แล้วก็ตัวฐานเป็นทองแดงเป็นทองแดงนะครับในตัว RM1 แล้วก็มีตัวคลิปสีน้ำเงินตัวซิงค์พัดลมด้วยสวยงามขึ้นอันนี้ก็ดูดีไซน์เฉียบเฉียวขึ้นเวลาเอาไปประกอบในเคสใช่แล้วครับแล้วก็ทุกรุ่นเนี่ยเพียงพอกับเรื่องการใช้งานแล้วก็เรื่องความร้อนเนี่ยระบายไม่มีปัญหาแน่นอนคือดีไซน์มาสำหรับตัวที่เป็นคอ i 3 5 i7 อยู่แล้วใช่ครับนี่คือกลุ่มที่เป็น i3 5 i7 จะได้ RM1 ครับแล้วก็ส่วนสุดท้ายครับจะเป็นรหัสตัว RH1 ซึ่งตัว RH1 จะให้กับ CPU ที่เป็นตัว Intel Core i9 หรือ Core i9 นั่นเองครับผมนะฮะจะมีหน้าตาแล้วก็ขนาดใหญ่ขึ้นมากนี่นะครับเป็นอลูมิเนียมทั้งแผงนะครับตัวฟินตัวครีบทุกอย่างเป็นอลูมิเนียมหมดนะครับขนาดใหญ่มีโลโก้ Intel สวยงามนะฮะสายถักเหมือนกันแกนด้านในเป็นทองแดงเหมือนกันนี่นะฮะจะเห็นว่าความหนาเปรียบเทียบกับตัวที่เป็น RM1 นะครับความหนาต่างกันเยอะเลยนะฮะและที่สำคัญนะครับตัวที่เป็น Core i9 หรือ RH1 จะให้ไฟ RGB อันนี้คอมแรงต้องมีไฟ RGB ใช่เทรนตอนนี้มาแล้วอะไรก็ต้องเป็น RGB ครับแล้วคราวนี้คือเราไม่ต้องไปซื้อใหม่เราไม่ต้องซื้อเพิ่มถ้าเราซื้อคอ i9 หรือคอ i9 เราแถมพัดลมที่เป็นครีบอลูมิเนียมและเป็นไฟ RGB มาให้สวยด้วยแรงดีด้วยใช่แถมมาในกล่องทุกอย่างเลยแล้วก็จะให้การรับประกัน3ปีเต็มแบบเดียวกับตัว CPU เท่า CPU เลยใช่ครับในตัวของซิงค์พัดลมถามว่าเราจะต้องอัปเกรดไหมถ้าเราใช้งานพื้นฐานไม่จำเป็นนะครับเพียงพออยู่แล้วแต่สิ่งหนึ่งก็คือถ้าลูกค้าใช้ CPU ที่ลงท้ายด้วยตัว K series ซึ่งตอนซื้อมาเนี่ยไม่มีพัดลมไม่มีพัดลมอยู่แล้วนะครับเราต้องเลือกซื้อชุดระบายความร้อนที่จะรองรับ CPU 72นะครับเพราะว่าตัวเมนบอร์ดของทาง Intel เนี่ยที่รองรับตัว CPU 72จะต้องใช้ชิปเซตรหัส600 series ครับผมนะครับเป็นรหัส H610 B660 H670 แล้วก็ Z690 ครับทั้ง3รุ่นรองรับ CPU 72และขนาดซ็อกเก็ตมีขนาดเปลี่ยนไปครับผมเราจะต้องเลือกซื้อชุดระบายความร้อนให้เป็นขาซ็อกเก็ตเป็น LGA 1700ซึ่งมีขนาดพื้นที่ใหญ่กว้างขึ้นใช่ขนาดซ็อกเก็ตใหญ่ขึ้นขนาดตัว CPU เองก็ใหญ่ขึ้นครับผมทำให้เราไม่สามารถใช้ชุดระบายความร้อนชุดเดิมได้นะครับอันนี้ก็ต้องเล็งเห็นตัวข้อมูลตัวนี้ด้วยนะครับคราวนี้เราจะมาอัปเดตเพิ่มเติมนะฮะในตัวข้อแตกต่างระหว่างชิปเซตในแต่ละรุ่นมีอะไรบ้างนะครับข้อแรกเลยก็คือการโอเวอร์คล็อกอันนี้ต้องเพิ่ม CPUอันนี้ต้องใช้บอร์ด Z แน่นอนแน่นอนนี้ผมแม่นมากโอเวอร์คล็อกต้องใช้ CPU K series และบอร์ด Z690 ครับผมนะครับตามมาที่อีก1ฟังก์ชันก็คือการใช้งาน XMP ของ RAM เมื่อก่อนก็ต้องใช้บนบอร์ด Z series เหมือนกันเหมือนเดิมเลยก็คือถ้าจะโอเวอร์คล็อกจะเป็นโอเวอร์คล็อก CPU หรือโอเวอร์คล็อก RAM ก็แล้วแต่ต้องเป็น X ต้องเป็น Z690 นะครับตอนนี้เรามีการปรับเปลี่ยนนะครับสำหรับกลุ่มเมนบอร์ดระดับเริ่มต้นอย่างเช่น B660H670 Z690 ทั้ง3รุ่นรองรับการทำงาน XMP ครับผมนะฮะแล้วก็จะมีข้อแตกต่างอย่างเช่นชิปเซตพอร์ตต่างๆ PCI Express 4.0 PCI Express 3.0 นะครับจะมีขนาดหรือว่าจะมีจำนวนพอร์ตไม่เท่ากันครับผมนะครับส่วนสุดท้ายก็คือเรื่องรองรับการทำงานระบบเรทนะครับลูกค้าบางท่านต้องการซื้อคอมพิวเตอร์1เครื่องเพื่อทำการเซตค่าเรทต่อสตอเรจหลายๆแบบนะครับต่อสตอเรจเพิ่มประสิทธิภาพต่างๆในตัวเมนบอร์ดเราต้องเสนอขายลูกค้าให้ถูกรุ่นครับผมนะฮะต้องเป็นตัวรหัสตัว H โทษทีครับต้องเป็นรหัส H670 ขึ้นไปแล้วก็ Z690 จะรองรับเทคโนโลยีเรทนะครับส่วน B660 และ H610 ไม่รองรับเรทนะครับครับผมนะต้องแจ้งลูกค้ากับทางนี้ด้วยคราวนี้เรามาอัปเดต product line up ครับ สำหรับ product line up Core i นะที่เป็นกลุ่มที่มีชิปกราฟิกบน CPU หรือบางท่านอาจจะเรียกว่าเป็นชิป iGPU ต่างๆนะครับสำหรับทาง Intel มีทุกรุ่นนะครับตอบโจทย์ทุกกลุ่มนะครับ i3 i5 i7 มีหมดนะครับมองหาง่ายๆก็คือจะไม่มีอักษรตัว F ต่อท้ายครับผมกลุ่มนี้จะมีชิปกราฟิกใน CPU นะครับส่วนอักษรตัว K อย่างที่คุณตอบแจ้งก็คือสามารถโอเวอร์คล็อกได้นะครับกลุ่ม Non K หรือกลุ่ม65วัตต์มาตรฐานก็คือไม่มีอักษรต่อท้ายนั่นเองนะครับนี่คือกลุ่มที่จะมีชิปกราฟิกใน CPU นะครับส่วนกลุ่มที่2ครับก็จะเป็นตัวรหัสต่อท้ายด้วยตัว F นะครับตัวนี้ก็คือชิปกราฟิกใน CPU ไม่มี
นั้นเหมาะสำหรับคนที่มีการ์ดจอแยกอยู่แล้วใช่แล้วนะครับกลุ่มสายเล่นเกมประหยัดงบทำงานร้านเกมหรือต้องการทำงานโดยที่ใช้การ์ดจอแยกอย่างเดียวนะครับกลุ่มนี้เรื่องราคาของ CPU ก็จะถูกลงมาอีกนิดนึงนะครับแล้วก็จะต้องใช้การ์ดจอแยกเท่านั้นไม่มีชิปกราฟิกทำให้ฟังก์ชันบางฟังก์ชันอย่างเช่นตัวการถอดรหัส Quick Sync Video การเข้ารหัสทำการแปลงไฟล์เป็นเรนเดอร์หรือสตรีมมิ่งโดยใช้ชิปกราฟิกตัวนี้จะไม่มีครับผมนะครับต้องใช้ตัวชิปกราฟิกบน CPU เท่านั้นถึงจะมีตัวนี้นะฮะนี่คือข้อมูลของตัว product line up ของรุ่นที่เป็นลงท้ายด้วยตัว F และไม่ F นะพร้อมทั้งเราจะมีตัวชาร์จประสิทธิภาพเปรียบเทียบในการทำงานอย่างเช่นการเล่นเกมนะครับถ้าเป็นตัว Core i9 12900เราจะเห็นว่าประสิทธิภาพดีขึ้นถึง 21% โดยรวมนะครับจากตัวเกม Total War นะครับซึ่งเป็นเกมเกี่ยวกับวางแผนการลบครับใช้ยูนิตเยอะมากใช่ CPU ต้องใช้ทำงานหนักมากนะครับหรือว่าอย่างเช่นเกมกริดเกมขับรถต่างๆหรือว่าเกมพื้นฐานเนี่ยเป็น AA เกม Triple A ต่างๆประสิทธิภาพโดยรวมทั้งหมด CPU แรงขึ้นแน่นอนครับก็ 20% นี้ก็รู้สึกได้ใช่แล้วครับผมนะครับตามมาที่กลุ่ม Workload หรือ Content Creator ครับ Real World Performance นะครับไม่ได้ผ่านตัว Benchmark ของมันครับผมนะครับเราใช้จริงกันเลยจริงๆโปรแกรมที่เราทำงานจริงๆอย่างเช่นตัว Premiere Pro ครับผมตัดต่อวิดีโอจริงๆนะครับหรือ Lightroom ก็คือโปรแกรมทำรูปจริงๆเราจะเห็นว่าประสิทธิภาพโดยรวมดีขึ้นถึง 55% บน Premiere Pro โอ้โหไวมากผมถือว่าเป็น1เท่าตัวนะใช่ใช่มั้ย 55% นะครับครึ่งนึงเลยทีเดียวใช่แล้วนะฮะกับอีกส่วนนึงที่เราอยากจะอัปเดตก็คือ CPU ที่เราบอกว่าเป็นเทคโนโลยี Hybrid Core นะครับสำหรับตัว Hybrid Core ของฝั่งทาง Desktopไม่ได้มีทุกรุ่นนะครับอันนี้ต้องแจ้งก่อนนะครับเราสามารถหาข้อมูลได้บนเว็บไซต์ของทางอินเดียเองแล้วก็เดี๋ยวให้ทางทีมงานส่งแชทข้อมูลให้ครับผมนะฮะ CPU ที่จะมีเทคโนโลยีไฮบริดหรือว่า P Core และ E Core อ๋อโทษทีครับ P Core และ E Core บน Desktop CPU จะต้องเป็น Core i5 12600K ขึ้นไปครับผมแสดงว่าตัวอย่างตัวที่เป็นถ้าเป็น i5 12500ครับตัวนี้ก็คือจะมี P Core อย่างเดียวไม่มี E Core ใช่ครับตั้งแต่ i5 ที่เป็น non K ลงมา i3 Pentium Celeron จะมีแค่แกนประสิทธิภาพครับผมหรือว่า P Core นอกจากตัว CPU แล้วนะครับนอกจากแกนประมวลผลแล้วเราจะเห็นว่าจะมีตัวชิปตัว processor graphic หรือว่าชิปการ์ดจอใน CPU อันนี้เห็นว่าใช้ชื่อว่าตัวเป็น Intel UHD Graphics 700 Series ใช่ๆเพราะเราใช้ชื่อว่าเป็น UHD 770แต่จริงแล้วโครงสร้างมันก็คือตัว Intel Xe Graphics เรานี่แหละครับมีระบบ AI เหมือนกันมีประสิทธิภาพเหมือนกันแต่จะมีชื่อสินค้าที่มีเป็นรายละเอียดปลีกย่อยโผล่เข้ามานะครับพร้อมทั้งการเรื่องรองรับแรมที่เป็น DDR4 และ DDR5 ที่มีบัสสปีดดีฟอลต์ต่างกันครับผมนะครับและที่สำคัญในการเลือกขายคอมพิวเตอร์หรือเลือกซื้อคอมพิวเตอร์กับลูกค้าเนี่ยต้องแนะนำก่อนว่าถ้าเขามองหาเมนบอร์ดที่เป็นรองรับแรม DDR4 ก็ไม่สามารถใช้แรม DDR5 ได้นะครับอัปเกรดไม่ได้ใช่หรือเป็นเครื่องแบรนด์ที่เป็น Gen 12มาเช่นเดียวกันสมมติว่าเป็นเครื่องแบรนด์ที่ติดตั้งตัวแรมที่เป็น DDR4 มาไม่สามารถซื้อ DDR5 มาใส่ได้นะใช่เผื่อถ้าอยากจะอัปเกรดก็ต้องอัปเกรดเป็น DDR4 เหมือนเดิมใช่ครับเพราะฉะนั้นเราต้องดูที่เมนบอร์ดในเครื่องนั้นว่าเมนบอร์ดจะซัพพอร์ตแรม DDR4 หรือ DDR5 มาครับผมเราก็ต้องซื้อตัวแรมให้ถูกต้องตามรุ่นนั้นครับผมนะครับและที่สำคัญก็คือเรื่องแรมจะรองรับแรมสูงสุดได้ถึง 128GB ครับนะครับนี่คือข้อมูลของทาง Desktop CPU ครับผมนะฮะเรามาเข้าไปที่หัวข้อของฝั่งทางโมบายโปรเซสเซอร์กันบ้างครับผมนะครับหรือว่ากลุ่มโน้ตบุ๊กรอบนี้มีอะไรใหม่มาเสนอบ้างครับคุณบิวจริงๆต้องบอกว่าฟีเจอร์ทุกอย่างเหมือนกับฝั่งทางเดสก์ท็อปเหมือนกันมีไฮบริดคอนะครับมี P คอมี E คอมีแคชขนาดใหญ่ครับผมใช้ชิป XE Graphics นะครับรองรับแรมทั้ง DDR4 และ DDR5 ครับผมมี PCIe Express 3.0 4.0 5.0 เหมือนกันThunderboltมีไหมมีเหมือนกันมีเหมือนกันนะครับเราจะมาดูรายละเอียดแบบลึกๆกันบ้างนะครับเราจะมีเซกเมนต์ของทางโมบายนะครับณปัจจุบันเนี่ยคุ้นเคยกันอยู่แล้วก็คือ S series อันนี้จะเห็นบ่อยมากบนตัวที่เป็นโน้ตบุ๊กเกมมิ่งใช่ครับครับผมตัวนี้ก็คือกลุ่มไฮเอนด์เครื่องตัวใหญ่ๆใส่การ์ดจอแยกนะครับต้องการประสิทธิภาพสูงๆทำงานหนักๆนะครับค่า TDP ของ S series ตัวนี้จะอยู่ที่45 วัตต์นะครับแล้วก็จะมีกลุ่มที่ลูกค้าต้องการทำงานพื้นฐานทำงานทั่วไปต้องการประสิทธิภาพแต่ต้องการแบตเตอรี่อยู่ได้นานนะฮะซึ่งตัวนี้เนี่ยบอดี้บางๆก็จะเป็นกลุ่มของ U series ของทาง Intel เจอในโน้ตบุ๊ก Thin and Light ใช่แล้วนะครับจะมีอยู่ในกลุ่มที่เป็น15 วัตต์แล้วก็9 วัตต์นะ
เราเลยมีอีกหนึ่งเซกเมนต์ครับที่เนี่ยจะนำเสนอของกลุ่มลูกค้าทุกท่านครับผมอยากได้ความแรงแบบเดียวกับ H series อยากได้บางเบาเหมือนกันอยากได้พกพาด้วยใช่นะครับอยากได้แบตเตอรี่อยู่นานๆนะครับ Intel เลยออกมาอีกหนึ่งเซกเมนต์ครับที่เรียกว่าเป็น P series P series จะมีค่า TDP อยู่ที่28วัตต์แต่จะได้ประสิทธิภาพได้การทำงานได้แกนประมวลผลเยอะเหมือนกับ H series ได้โน้ตบุ๊กเครื่องบางเบาที่เล่นเกมได้ใช่แล้วก็จะเป็นแบบ performance thin and light ใช่ครับบางท่านอาจจะเริ่มเห็นแล้วว่ามีโน้ตบุ๊กติดอันไหลบางรุ่นใส่การ์ดจอแยกมาโอ้โหเยี่ยมเลยนะครับนี่คือเป็นในอนาคตของตัวกลุ่ม PC ของ72ครับครับผมประสิทธิภาพโดยรวมของตัว H series เนี่ยขอย้อนกันนิดนึงก็คือตัว H series เนี่ยเราจะดีขึ้นอีกถึง 40% นะเปรียบเทียบกับเจนก่อนหน้านี้นะครับพร้อมทั้งเมื่อเป็นโน้ตบุ๊กครับเราจะเห็นว่าเราจะต้องมีการเชื่อมต่ออุปกรณ์ไร้สายต่างๆเราก็จะรองรับ Wi-Fi 6 Wi-Fi 6E นะครับมีการเขาเรียกว่าเป็นlow latency ต่างๆนะครับส่งข้อมูลได้รวดเร็วแล้วก็ส่งได้ไวกว่านะครับรองรับการทำงานอย่างเช่น editing วิดีโอทำงาน render ภาพ3มิติได้ดียิ่งขึ้นนะนี่คือโครงสร้างของตัว CPU ของฝั่งทางโมบายของ712เราจะเห็นว่าแกนประมวลผลมีสูงสุดถึง14คอนะฮะโดยที่14คอเนี้ยมี P คออยู่6คอแล้วก็ E คอ8คอนะครับพร้อมทั้งมีเทคเดเรคเตอร์แบบเดียวกับ712 Desktop ครับนะฮะแรมรองรับทั้ง DDR4 และ DDR5 แล้วก็เป็นฟังก์ชันของโน้ตบุ๊กครับจะมีกลุ่มที่เรียกว่าเป็น LP DDR ก็คือแรมฝังบอร์ดครับผมประหยัดพลังงานนะฮะนี่ก็คือจะรองรับเหมือนกันนะครับรองรับตัว Wi-Fi 6E นะครับ Thunderbolt 4นะครับในตัว product line up ของฝั่งทาง T-Series ครับเรามาอัพตัวสูงสุดเลยก็คือ Core i9 หรือ Core i9 12900 HKมีตัวเคเหมือนตัวเดสก์ท็อปเลยใช่เพราะฉะนั้น CPU Mobile ตัวนี้คุณจะโอเวอร์คล็อกได้ประสิทธิภาพดีอยู่แล้วแล้วโอเวอร์คล็อกเพิ่มเติมได้อีกใช่แล้วครับครับพร้อมทั้งแกนประมวลผลครับลองดูครับเป็น14แกนหรือ14คอ20เทรดเยอะมากโน้ตบุ๊ก20เทรดก็อันนี้ต้องแค่นึกภาพก็ออกแล้วว่าจะแรงขนาดไหนครับนะครับทำงานหนักๆได้แน่นอนทำงานหลายๆอย่างพร้อมกันได้แน่นอนนะครับโดยที่แบ่งเป็น6 P คอแล้วก็8 E คอครับผมนะครับแล้วก็ไฮไลท์น้องเล็กเราครับเป็นคอ i5 คอ i5 ในราคาที่เท่ากันเราซื้อคอ i5 ปกติจะได้กี่คอก็แล้วแต่ปัจจุบันตอนนี้712ครับคุณจะได้12คอ16เทรดอันนี้เยอะกว่าเดสก์ท็อปเครื่องที่บ้านผมนะครับ i5 นะฮะ i5 มือ i5 โน้ตบุ๊กด้วยนะครับผมไม่ใช่ i5 เดสก์ท็อปนะเป็น i5 โน้ตบุ๊กนะครับเป็น12คอ16เทรดบน H seriesนี่คือตอบโจทย์กลุ่มลูกค้าต้องการประสิทธิภาพแน่นอนและเป็นไฮบริดคอร์เหมือนกันนะครับในตัวเบนช์มาร์กตัวนี้เราจะเปรียบเทียบในการทำงานด้านเล่นเกมโดยรวมโอเวอร์ออลเลยนะครับจะอยู่ที่ประมาณ 28% โดยที่เราวัดกับ CPU รุ่นก่อนหน้านี้ H series ก่อนหน้านี้ที่เป็นเกมแล้วบุ๊กเหมือนกันเป็น71เหมือนกันครับผมนะครับเกมทุกเกมในนี้เราเห็นเลยว่า72ดีขึ้นหมดเลยนอกเหนือจากเกมเราก็จะเห็นว่าจะมีโปรแกรมอื่นๆอีกมากมายที่ Intel เราร่วมมือกับพาร์ทเนอร์พัฒนาร่วมกันมานะฮะทั้งกลุ่มที่เป็นกราฟิกดีไซน์บอร์ดแคสต์สตรีมมิ่งทำงานด้านมีเดียคอนเทนต์ครีเอเตอร์ทำงาน3มิติครับผมก็นะครับก็คือออกแบบมาด้วยการทำให้ดึงประสิทธิภาพของ CPU ของเรามาใช้งานได้เต็มที่ใช่ครับเพราะฉะนั้นไม่ต้องห่วงว่าระบบเทคโนโลยีของ Hybrid Core หรือ Intel Thread Director จะทำงานไม่ได้เต็ม 100% ครับผมนะครับเพราะว่าทุกค่ายแม้ทั้ง OS เองหรือว่าซอฟต์แวร์เองก็จะรองรับการทำงานกับตัว CPU 12เหมือนกันรู้จักฟีเจอร์ของเราอยู่แล้วใช่แล้วครับ นะฮะในกลุ่มของตัว Content Creator ครับทางซ้ายมือจะเป็นกลุ่มของ Premiere Pro หรือว่าตัว Lightroom Classicทำรูปต่อวิดีโอนะครับประสิทธิภาพโดยที่เราเปรียบเทียบกับ CPU เจนก่อนหน้านี้ก็จะดีขึ้นถึง 44% แล้วก็ 10% ตามลำดับนะครับส่วนทาง Autodesk นะครับที่เป็นตัวงาน AutoCAD 3มิติต่างๆหรือ2มิติต่างๆจะดีขึ้น 14% แล้วก็ 9% ตามลำดับนะครับจากตัวประสิทธิภาพแล้วเราจะมีอีกหลายๆสินค้าของทาง Intel ที่บางท่านอาจจะคุ้นหูแต่ไม่ชัวร์ว่าเป็นสินค้าของทาง Intel หรือเปล่าอย่างเช่น Intel Quellerครับผมนะครับ Killer Wi-Fi ต้องบอกอย่างนี้นะครับ Killer Wi-Fi บางท่านคุ้นเคยกับกลุ่มที่เป็น Gaming Series เป็น Wi-Fi ที่สำหรับ Management การจัดการเพื่อให้สัญญาณในการเล่นเกมหรือสัญญาณอินเทอร์เน็ตทำงานได้เสถียรขึ้นนิ่งและเสถียรนะครับอันนี้เกมเมอร์ชอบมากเป็นของทาง Intel เรียบร้อยแล้วนะครับพร้อมทั้ง Thunderbolt 4ก็เป็นของ Intel เหมือนกันนะครับซึ่งตัว Thunderbolt 4เป็นพอร์ตมาตรฐานในการเชื่อมต่อแบบใหม่ครับผมมีความเร็วสูงมากถึง40 กิกะบิต/เซคันด์
สามารถเชื่อมต่ออย่างเช่นการต่อ power ออกเครื่องได้นะครับการรับสัญญาเขาเรียกสัญญาณ power สัญญาณไฟเข้าเครื่องได้นะครับต่อออก external VGA หรือต่อเป็น storage ความไวสูงใช่หรือว่าต่อมอนิเตอร์หลายๆจอออกมาพร้อมกันได้บน Thunderbolt 4.0 ด้วยสายเส้นเดียวใช่แล้วครับผมนะฮะส่วนตัวสุดท้ายครับ Intel Deep Link ครับเป็นเทคโนโลยีที่ทำให้ CPU คุยกับตัวชิปกราฟิกได้ดียิ่งขึ้นนะครับมีระบบ AI ทำให้ความเร็วในการทำงานหรือว่าความเร็วในการประมวลผลทำงานได้ดียิ่งขึ้นครับผมครับทั้งหมดนี้เริ่มมีสินค้าวางขายแค่เรียบร้อยแล้วหาลูกค้าท่านใดสนใจข้อมูลของตัว Gaming Head Series นะครับติดต่อสอบถามผ่านตัวแทนจำหน่ายได้หรือว่าแบรนด์ต่างๆได้นะครับมีสินค้าเริ่มวางขายกันเรียบร้อยแล้วครับผมนะครับโดยรวมก็มีถึง100กว่ารุ่นนะครับบน CPU บนโน้ตบุ๊กบนโมบายนะครับมันจะมีเขาเรียกเป็นแพลตฟอร์มครับผมแพลตฟอร์มของทาง Intelทางโมบายเนี่ยเราจะชื่อว่า Intel Evo Platform Evo นี้คุ้นครับผมใช้อยู่ครับใช่แล้วนะฮะทุกท่านก็จะมีเห็นวางอยู่ที่หน้าร้านแหละครับผมจะมีสติ๊กเกอร์แปะอยู่ไม่ใช่เป็น Intel Core i3 Core i5 Core i7 ครับแต่แปะโลโก้ว่าเป็น Intel Evo นะครับซึ่งตัว Intel Evo มองง่ายๆคือมันเป็นค่ามาตรฐานที่ Intel กำหนดค่าไว้หากโน้ตบุ๊กคอมพิวเตอร์เครื่องนั้นทำได้ผ่านมาตรฐานคล้ายๆกับ MoG นะครับเราจะตีโลโก้เป็น10ว่าเป็น Intel Evo Platformซึ่งการันตีได้ว่าคอมพิวเตอร์เครื่องนั้นได้ผ่านมาตรฐานของทาง Intel ไปเรียบร้อยแล้วทำให้เราซื้อเครื่องนั้นเนี่ยได้ง่ายขึ้นอย่างก่อนหน้านี้ผมอยากได้โน้ตบุ๊กที่CPU แรงนะครับต้องการการเชื่อมต่อ Wi-Fi ที่ดีแล้วก็ใช้แบตเตอรี่ทนทั้งวันเนี่ยเราก็ต้องมากางสเปคดูใช่คราวนี้พอผมรู้เรารู้อยู่แล้วว่าถ้าเป็น Evo เนี่ยคือทุกรุ่นผ่านมาตรฐานนี้ผมก็ดูแค่สติ๊กเกอร์ Evo บนเครื่องใช่ครับก็สามารถซื้อมั่นใจซื้อรุ่นนั้นได้เลยถูกต้องนะครับซึ่ง Intel Evo มาตรฐานที่อยู่ในตัวต้องบอกว่าตัว71หรือว่าตัว Evo Gen 2เนี่ยครับผมนะครับมีข้อกำหนดอย่างเช่น CPU ต้องเป็น Core i5 และ Core i7 ขึ้นไปครับผมใช้ชิปกราฟิกตัว Intel Xe Graphic ครับรองรับ AI แน่นอนนะครับจอมอนิเตอร์ก็ต้องใช้จอมอนิเตอร์นะครับจอมอนิเตอร์ที่เป็นตัวทัชสกรีนหรือไม่ทัชสกรีนก็ได้แต่ต้องมีเขาเรียกเป็นค่าของสีเนี่ยต้องเป็น sRGB นะครับพร้อมทั้งมีความสว่างของหน้าจอเนี่ย400นิตขึ้นไปนะฮะมีฟาสต์ชาร์จภายใน30นาทีเครื่องคุณต้องทำงานได้ถึง4ชั่วโมงนี่คือโดยรวมของตัว Intel Evo Platform ถ้าทำได้หมดแน่นอนว่าคุณก็ได้สติ๊กเกอร์แปะทันทีครับผมแต่ตอนนี้ครับ CPU ที่เป็น Core i72 ครับเราจะมีกลุ่ม H Series เข้ามาอยู่ใน Evo Platform ด้วย H Series ก็ได้โลโก้เหมือนกันใช่แล้วครับผมหมายความว่าสิ่งที่เราบอกว่าแบตเตอรี่ไลฟ์มันต้องอยู่ได้นานแสดงว่าตัว H-Series เดี๋ยวนี้ก็คือแรงด้วยแล้วก็ใช้พลังงานน้อยด้วยใช่แล้วครับเราเลยเห็นว่า CPU ที่เป็นกลุ่ม H-Series จะได้รับมาตรฐาน Evo Platform เหมือนกันครับนอกเหนือจากตัว H-Series แล้วเรามาที่ตัวกลางของเราก็คือ P-Series ล่าสุดเลยใช่แล้วเป็นกลุ่มตรงกลางที่อยากได้ประสิทธิภาพอยากได้แบตเตอรี่อยู่ได้นานเครื่องบางเบานะครับเราจะมีอย่างเช่น Core i7 ตัว P-Series เราได้14คอร์20เทรดครับผมเหมือนให้ซีรีส์เลยนั่นน่ะสิ14คอร์24เทสแต่เราจะเห็นว่าเรื่องกิกะเฮิรตซ์ดรอปลงมานิดนึงนะครับเพราะว่าต้องการอยู่ได้แบตเตอรี่อยู่ได้นานนะครับแต่แน่นอนว่าแกนประมวลผลคุณได้เหมือนกันเลยในช่วงจังหวะที่ต้องใช้พลังการประมวลผลเราก็สามารถบูสต์สปีดได้แล้วก็มีแกนมากพอในการประมวลผลด้วยถูกต้องแล้วที่สำคัญในตัว P series มี i3 ด้วยที่เป็น10คอร์12เทสเมื่อกี้บอกว่า i5 แรงกว่าเดสก์ท็อปที่บ้านผมนะตอนนี้ i3 ดูสเปคก็แรงกว่าที่บ้านอีกแล้วนะครับแกนประมวลผลเยอะกว่า CPU ที่บ้านครับผมนะครับเป็น10คอร์10ขอโทษครับ10คอร์12เทรดบน i3 P series ครับผมตอบโจทย์ลูกค้าแน่นอนว่าเป็น i3 ก็จริงแต่แกนเยอะขนาดนี้ทำงานหนักๆได้แน่นอนนะฮะตามไปที่ U series ครับ U series เป็นคอร์ i7 จนถึง Celeron ครับผมกลุ่มมาตรฐานนะครับกลุ่ม mainstream ที่มี CPU ตอบโจทย์กับการทำงานของลูกค้าทุกหลายแบบก็คือกว้างมากสำหรับทุกการต้องการความต้องการการใช้งานใช่ครับ Celeron Pentium Core i3 Core i5 Core i7 และที่สำคัญอย่างที่ผมแจ้งครับ CPU Mobile ทุกรุ่นมีระบบ Hybrid Core Core i7 มี10คอร์ครับ12เทรดและคือน้องเล็กสุดครับอย่างเช่น Celeron เองมี5คอร์6เทรดครับCPU Celeron ก็แรงกว่า CPU ที่บ้านผมอีกแล้วครับขนาดนั้นเลยใช่แล้วนะครับไม่ธรรมดานะนี่คือ CPU Celeron น้องเล็กสุดซึ่งปกติโน้ตบุ๊กที่เป็นเซรอนราคาไม่แพงมากครับผมหมื่นนิดๆหรือว่าบางรุ่นเองเนี่ย 8,000-9,000 ครับผมครับคุณได้แกนวงผลเยอะขนาดนี้สามารถตอบโจทย์ลูกค้าได้แน่นอน
นะนี่คือกลุ่มของตัว CPU ฝั่งทาง Mobile Processor ครับแล้วก็สำหรับถ้าเกิดท่านใดมีข้อสงสัยนะครับก็ยังเหมือนเดิมเช่นเดิมนะครับพิมพ์คำถามมาในช่องแชทได้เลยครับนะครับผมถ้าเพราะเดี๋ยวเราจะไปสู่อีกหนึ่ง product ของ Intel ที่เริ่มมีการเปิดตัวอาจจะเริ่มได้เห็นในสื่อกันบ้างแล้วครับผมนั่นก็คือ Intel Arc คืออะไรครับผมครับ Intel Arc เป็นการ์ดจอแยกนะครับผมสำหรับทาง Intel เรามีสินค้าเพิ่มมาคือการ์ดจอแยกในแบรนด์ของ Arc ของเรานะครับสำหรับตัว Intel Arc เนี่ยเราจะมีฟังก์ชันต่างๆเพิ่มเข้ามาแล้วก็เป็นฟังก์ชันที่ตอบโจทย์ลูกค้าในการเล่นเกมหรือทำการทำงานอย่างเช่นคอนเวิร์ตวิดีโอหรือคอนเทนต์ครีเอเตอร์นะครับอย่างเช่นการทำงาน 4K upscale นะครับใช้ระบบ AI นะรองรับ ray tracing ของการใช้งานเกมภาพและแสงและเงาสมจริงนะครับสูตรสุดท้ายคือใช้ AI super sampling rate คือการเพิ่มเฟรมเรทของเกมให้สูงขึ้นอันนี้คนเล่น FPS ชอบมากใช่แล้วทั้งหมดนี้เป็นฟังก์ชันที่อยู่ในชิปกราฟิกบน CPU ของทางโทษทีครับเป็นชิปกราฟิกอาร์คของทาง Intel แล้วก็สินค้าตัวนี้จะวางขายภายในปีนี้แน่นอนครับมีฟีเจอร์ทุกอย่างที่เกมเมอร์ต้องการใช่นะครับนอกเหนือจากเกมอย่างเช่นกลุ่ม Content Creator ก็ตอบโจทย์เหมือนกันได้ประโยชน์ด้วยนะครับได้ครับและอันนี้คือลิสต์ของเกมที่จะรองรับกับชิปกราฟิกของทาง Intel ครับเกมฮิตๆที่เราเล่นกันนะแต่ละค่ายก็รองรับฟีเจอร์ของการ์ดจอ Intel แน่นอนใช่แล้วเพราะฉะนั้นไม่ต้องห่วงว่าเกมใหม่ๆหรือเกมปัจจุบันที่เราใช้งานอยู่จะไม่รองรับการ์ดจอ Intel นะครับเราจะเห็นเลยว่าทั้งพาร์ทเนอร์ต่างๆทั้งผู้ผลิตซอฟต์แวร์นะครับมีการทำงานร่วมกันอยู่แล้วแน่นอนครับในสินค้าของทาง Intel Arc นะครับจะเข้ามาขายในกลุ่มของที่เป็นคอมพิวเตอร์เครื่องแบรนด์ก่อนเป็นอย่างแรกครับผมนะครับแล้วก็ที่สำคัญเองมินิ PC อย่างเช่นตัว Intel AUC เองก็จะเข้ามาขายครับก็จะมีครอบคลุมทั้งโน้ตบุ๊กครับเครื่อง PC Desktop แล้วก็ตัวมินิ PC ใช่แล้วครับของ Intel ด้วยในหัวข้อต่างๆตัวนี้นะครับหากท่านใดมีข้อมูลสงสัยนะครับสอบถามทางช่องแชทได้นะครับเราจะมาเข้าอีกหนึ่งหัวข้อครับมีชื่อว่า Intel V Pro Platform ซึ่งก็เป็นแพลตฟอร์มอีกหนึ่งแพลตฟอร์มสำหรับ Intel อันนี้จะเหมาะมากสำหรับนักธุรกิจที่เป็นออกแนวที่เป็น business ครับผมมีเรื่องของความฟีเจอร์หลากหลายเลยใช่แล้วครับมีทั้งความปลอดภัยที่เชิงธุรกิจเราต้องการนะครับหรือว่าเรื่องราคาเรื่องบัดเจ็ตนะครับในการตอบโจทย์ CPU ก็แรงใช่เพราะการทำงานเชิงบริษัทหรือว่าเชิงธุรกิจ CPU ต้องแรงต้องมีความน่าเชื่อถือใช่แล้วนะครับตัวนี้ก็คือตัว Intel V Pro Platform ครับผมซึ่งปัจจุบันก็คือเป็น V Pro Platform เวอร์ชันล่าสุดแล้วนะครับเป็น CPU ที่เป็นกลุ่ม Gen 12นะฮะเป็นตัว V Pro Intel V Pro Enterprise นะครับเป็น Intel V Pro Essential นะครับแล้วก็จะมี Intel V Pro ที่จะรองรับกลุ่มที่เป็นโน้ตบุ๊กที่เป็น Chromebook ต่างๆใช่ก็มีตัวเลือกให้เราเลือกไว้ให้เหมาะสมกับทางสเกลของลูกค้าแต่ละองค์กรของเราใช่ครับซึ่งพอเป็นแพลตฟอร์มแล้วเนี่ยมันก็จะมีหัวข้อหลักๆอยู่หลายๆหัวข้อก็คือต้องมีเกณฑ์เงื่อนไขเช่นเดียวกันใช่แล้วนะครับแล้วที่สำคัญตัว V Pro ตัวนี้จะตอบโจทย์ลูกค้าอย่างไรบ้างนะครับเราไปนำเสนอขายตัวคอมพิวเตอร์ที่มี V Pro แพลตฟอร์มอย่างไรบ้างเราจะให้ดูเทรนด์ก่อนว่าณตอนนี้เนี่ยเทรนด์ลูกค้าเองใช้คอมพิวเตอร์ไม่ได้อยู่บนออฟฟิศใช่แล้วนะเรามีเครื่องที่ทำงานบน Work From Home กับเอาเครื่องบริษัทไปทำงานที่บ้านครับผมนะครับเดินทางต่างจังหวัดหลายๆที่หรือแม้กระทั่งการทำงานบนร้านอาหารหรือร้านกาแฟครับนะครับเราเห็นว่าเราทำงานทุกที่เลย Work Everywhere ครับผมนะครับซึ่งตัว Intel V Pro Platform เนี่ยจะตอบโจทย์กลุ่มลูกค้ากลุ่มนี้เพราะเป็นการทำงานธุรกิจทำงานนอกสถานที่แล้วอาจจะมีปัญหาเรื่องข้อมูลหลุดนะครับการโจรกรรมผ่านตัวไพไซเบอร์ต่างๆนะครับครับหรือแม้กระทั่งเครื่องมีปัญหานะครับซึ่งเราจะต้องมีทีม IT หรือทีมบริษัททำการแก้ไขสมมติผมยืมเครื่องบริษัทไปทำงานอยู่สมมติยืมไปกลับงานไปทำงานที่บ้านครับแล้วเครื่องมีปัญหาผมไม่สามารถแก้ปัญหาเองได้โดยปกติก็คือไม่ฮิ้วเครื่องกลับมาบริษัทก็ต้องให้ IT มาหาเราใช่ครับซึ่งตัว Intel V Pro Platform ตัวนี้เนี่ยก็จะตอบโจทย์ลูกค้าในด้านเรื่องเชิงธุรกิจต่างๆนะครับเราจะมี4หัวข้อหลักพื้นฐานของตัว Intel V Pro Platform เลยก็คือหัวข้อแรกก็คือประสิทธิภาพครับผมเราจะต้องใช้ CPU ที่เป็น Core CPU แน่นอน Intel Core i นะฮะเพื่อจะทำการประสิทธิภาพดีที่สุดซึ่งปัจจุบันตอนนี้คือ CPU ที่เป็น Intel Core i 72ครับผมนะครับอย่างที่2ก็คือเรื่องตัวระบบ Security ที่ดีขึ้นนะครับเพราะว่าเดี๋ยวนี้ภัยไซเบอร์เยอะขึ้นครับนะครับเราจะต้องมีตัว Intel ตัว Hardware Shield นะครับผมที่จะปกป้องข้อมูลของเรานะครับทั้งตัวระบบซอฟต์แวร์เองระบบฮาร์ดแวร์เองนะครับ
พราะฉะนั้นระบบ security ต้องหนาแน่นใช่เพราะว่าบางทีเราไปใช้งานเนี่ยเราต่ออินเทอร์เน็ตเราก็อาจจะไปพลาดอาจจะไปมีไปเผลอดาวน์โหลดใช่ครับหรือว่าเข้าเว็บเบราว์เซอร์มาแล้วมีแบบแบนเนอร์โฆษณาใช่เราตั้งใจจะคลิกปิดแต่กลายเป็นดาวน์โหลดตัวมาลแวร์ลงมาอันนี้ก็จะมีตัวไว้คอยป้องกันให้ใช่ครับนะครับส่วนที่3ครับเป็นเกี่ยวกับเรื่องตัวเมเนจเมนต์ครับเราสามารถลดคอสในการทำงานหรือว่าลดคอสของทีมเซอร์วิสได้ใช่อย่างเมื่อกี้ผมยกตัวอย่างว่าถ้าเครื่องผมเสียครับผมเราสามารถรีโมทได้ผ่านระยะไกลใช่เราก็ไม่ต้องรอให้ IT มาหาเราก็ให้เขารีโมทมานะครับแต่นี่คือถ้าเครื่องผมอาการหนักขนาดที่สมมติว่าบูสกรีนแล้วไม่สามารถบูทเข้า Windows ได้ถ้าเป็นมาตรฐานก่อนถ้าไม่ใช่ V Pro ครับแน่นอนว่าคุณก็ต้องยกเครื่องมาหาทีมซัพพอร์ตครับผมนะครับเราจะมีฟังก์ชันพิเศษเดี๋ยวเราจะกล่าวในหน้าต่อไปครับผมนะครับส่วนสุดท้ายก็คือเป็นเกี่ยวเรื่องความเสถียรหรือ stable นะครับเครื่องบริษัทต่างๆต้องมีความมั่นคงนะครับต้องมีความน่าเชื่อถือนะครับใช้ CPU แรงแล้วเราก็จะต้องมีเรื่องซอฟต์แวร์เรื่องฮาร์ดแวร์ต่างๆที่จะต้องเสถียรที่สุดครับผมนะครับโดยที่เราจะมีเทคโนโลยีต่างๆเพิ่มในหน้าต่อไปครับนะครับในหัวข้อนี้เราจะเห็นว่าเป็นข้อมูลของฟีเจอร์นะครับมีชื่อว่า Intel Advanced Threat Protection นะครับตัวนี้ก็คือสามารถป้องกันภัยทางไซเบอร์ได้อย่างเช่นการโจมตีของแรนซัมแวร์นะครับทางคริปโตมายนิ่งครับผมนะครับเพราะว่าเราก็ไม่รู้ว่าณตอนนั้นเราทำงานไร้สายอยู่อาจจะเผลอไปแอบกดคลิกเพื่อออโต้ดาวน์โหลดแอบแฝงโทรจันเข้ามาหรือเปล่ากลายเป็นไฟล์ในเครื่องเราโดนล็อกไว้ใช้เปิดใช้ไฟล์ตัวเองไม่ได้ใช่ครับพวกนี้ก็คือเราจะมี protect ข้อมูลเรียกว่าเป็น hardware shield อยู่ด้วยนะครับครับผมตัวที่2ก็คือตัว application data protection นะครับตามมาที่เราเห็นว่ามันเป็นซอฟต์แวร์แปลกๆละนะครับเราสามารถปกป้องข้อมูลได้โดยที่เราสามารถลิงก์กับตัวระบบ OS หรือระบบ antivirus ได้ว่าโอเคซอฟต์แวร์ตัวนี้อันตรายนะครับผมคุณจะกด install หรือไม่ install นะครับอันนี้เราเห็นกันมาตรฐานอยู่แล้วนะครับที่สำคัญคือเราสามารถ protection ระดับ malware ได้ว่าโปรแกรมตัวนี้มันไม่ใช่โปรแกรมที่ไว้วางใจเราจะไม่ยอมให้ install นะมีแหล่งที่มาหรือว่าบริษัทผู้ผลิตไม่ชัดเจนใช่แล้วนะครับสามารถป้องกันการโจมตีกลุ่มพวกนี้ได้นะฮะส่วนสุดท้ายก็คือ below the OS security ครับหากยังไปคลิก install อีกเครื่องมีปัญหาครับบูสกรีนใช่แบบที่คุณบอกไปบูทเครื่องไม่ได้แล้วทำยังไงครับมาตรฐานเลยครับก็ต้องให้ทางให้ support IT support วิ่ง Messenger มาหรือว่าเราต้องเอาเครื่องส่งไปให้ทางบริษัทครับผมเมื่อ Intel V Pro Platform เราสามารถรีโมทหรือ management ได้ลึกกว่าระบบ Windows หรือระบบ OS ต่อให้เครื่องผมที่ไม่สามารถบูทเข้า Windows หรือ OS ได้ก็สามารถรีโมทเข้ามาจัดการได้ถูกต้องเราสามารถให้ทางทีม support รีโมทผ่านเครื่องเราขอให้เครื่องเราต่อ power อยู่หรือต่ออินเทอร์เน็ตอยู่ต่อให้เครื่องเราไม่ได้บูท Windowsเราสามารถรีโมทบนระบบ BIOS ได้เราแก้ไขบน BIOS ได้เราเช็คได้แม้กระทั่งว่า BIOS มีการอัปเดตเวอร์ชันผิดปกติมานะครับหรือเราสามารถรีโมทบนเครื่องบน OS เองก็ได้เพื่อจะถอนหรืออันอินสตอลโปรแกรมที่ดูแล้วน่าสงสัยครับผมนะครับทั้งหมดนี้เป็นตัวเทคโนโลยีของทาง Intel V Pro อันนี้อุ่นใจขึ้นเยอะใช่แล้วนะครับซึ่งจะตอบโจทย์กลุ่มลูกค้าทาง business แน่นอนครับผมนะครับเพราะว่าเรื่องลดต้นทุนต่างๆทีม IT support ไม่ต้องเดินทางทำงานได้ตลอดเวลาไม่ขาดช่วงใช่ลดคอสออกไปนะครับเครื่องไม่มีปัญหานะครับเครื่องไม่มีทางล่มหรือว่าไม่มีทางบูทเครื่องไม่ขึ้นถือว่าเป็นข้อเสียของการทำงานทางธุรกิจครับนะครับอาจจะแบบว่าบูทไม่ขึ้นสัก1ชั่วโมงเงี้ยเราเสียอะไรได้เป็น10ล้าน20ล้านก็เป็นไปได้โอ้โหเสียนะเพราะฉะนั้นนี่คือตัว Intel Vipro Platform ที่จะตอบโจทย์ลูกค้ากลุ่มนี้นะครับนอกเหนือจากกลุ่ม Vipro Platform ที่บน Desktop นะครับบน All in One ต่างๆนะครับหรือแม้ทั้ง Intel NUC เรานะครับเราจะมีอีกหนึ่ง device เราเรียกว่า Intel Evo Vipro Platform ก็คือมีทั้งผ่านมาตรฐาน Evo Platform ก็คือโน้ตบุ๊กที่เป็น Evo แล้วก็ได้ความฟังก์ชันความสามารถของตัวที่เป็น Vipro Platform ใช่แล้วนะครับผมนะครับนี่ก็คือการรวมร่างกันระหว่างความปลอดภัยแล้วก็แบตเตอรี่อยู่ได้นานซึ่งก็วิธีสังเกตง่ายๆนะครับก็ไม่ต้องไปเลือกว่าเราต้องเอา CPU นี่เราแค่สังเกตสติ๊กเกอร์ที่อยู่บนเครื่องใช่นะครับผมนะครับนี่คือหัวข้อทั้งหมดของตัว Intel Evo แล้วก็ตัว Intel V Pro Platform นะครับหลังจากนี้หากลูกค้าท่านใดสงสัยข้อมูลนะครับสามารถสอบถามได้ผ่านช่องแชทนะครับหลังจากจบงานนี้เราจะมีการทำข้อสอบด้วยผ่าน 80% แจก ATK คิดครับครับผม
ครับถัดไปก็จะเป็นอีกหนึ่งผลิตภัณฑ์นะครับจากทาง Intel นะครับก็คือในกลุ่มของตัวที่เป็นมินิ PC ของ Intel ครับซึ่งก็คือเราจะเรียกว่าตัวที่เป็น Intel NUC ครับหรือใครจะเรียกนักก็ได้นะครับผมในรอบนี้เนี่ยเราจะอัปเดตกันเพราะว่าตอนนี้ปัจจุบันเราจะเห็นว่าตัว Intel NUC เนี่ยเรามีไลน์ product ไลน์สินค้าเนี่ยเยอะมากต้องบอกว่าแทบจะทุกเซกเมนต์ทุกความต้องการการใช้งานคอมพิวเตอร์ PC ให้กับลูกค้าเลยครับนะครับไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของตัว Element ครับกลุ่มของตัวที่เป็น Extreme กลุ่มของเป็นที่เป็น Essential นะครับเดี๋ยววันนี้เราจะมายกตัวอย่างแต่ละโมเดลในแต่ละกลุ่มของตัว NUC กันครับผมนี่เราก็จะขอเริ่มต้นในส่วนของรุ่นที่ผมคิดว่าน่าจะเป็นรุ่นที่ยอดฮิตยอดนิยมที่สุดครับนั่นก็คือในกลุ่มของตัวที่เป็น NUC หรือตัวที่เป็นนักเพอร์ฟอร์แมนซ์นะครับผมตัวนักเพอร์ฟอร์แมนซ์เนี่ยชื่อก็บอกอยู่แล้วว่าเป็นเน้นประสิทธิภาพในเพอร์ฟอร์แมนซ์นะครับจุดเด่นของรุ่นนี้ก็คืออย่างแรกเลยคือเรื่องของตัวไซส์นะครับตัวนักเพอร์ฟอร์แมนซ์เราเนี่ยเราก็จุดขายเราคือด้วยมินิ PC ขนาดไซส์เท่าฝ่ามือบอดี้4x4 นิ้วประมาณ4x4 นิ้วแค่นั้นนะครับแล้วก็ CPU ที่เราเลือกใช้เนี่ยเราจะเลือกใช้ CPU ในกลุ่มของตัวที่เป็น Core i processor ครับนะฮะดังนั้นเราก็มั่นใจได้ว่าพอเป็น CPU ในกลุ่มตัวที่เป็น Core i เนี่ยฟีเจอร์ต่างๆที่ถูกเอาบรรจุไว้ที่ Intel มีเนี่ยก็คือจะอยู่ในกลุ่มที่เป็น Core i ครบถ้วนครับงั้นเราก็แค่เลือกว่าเราจะใช้ระดับที่เป็น i3 i5 หรือ i7 นะครับผมแล้วก็ในรุ่นปัจจุบันเนี่ยเราพัฒนามาหลายเจเนเรชั่นมากจนปัจจุบันเราก็คือมีนักในรุ่นที่เป็นนัก11 performance ครับผมนะครับซึ่งพอเป็นนัก11 performance CPU ที่เราใช้ก็แน่นอนว่าเป็น CPU ที่เป็นเจเนอเรชั่นที่11ครับดังนั้นเราก็จะได้เห็นประสิทธิภาพการใช้งานฟีเจอร์ต่างๆที่มากับ CPU ไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของตัวที่เป็น Intel Iris Xe Graphics ครับนะครับซึ่งพอเป็น Iris Xe เราก็สามารถทำงานได้ไม่ว่าจะเป็นการเล่นพวกเกมแคชชวลครับการเอาไปตกแต่งรูปภาพตัดต่อวิดีโอในด้วยความสามารถของตัวการ์ดจอที่เอามาให้เนี่ยสามารถรองรับได้อยู่แล้วนะครับผมหรือว่าในเรื่องของการเปิดดูวิวคอนเทนต์พวกเอนเตอร์เทนครับตัวการ์ดจอของเราที่มาในตัว Gen 11ที่เป็นนัก Gen 11ตัวเล็กแค่นี้เราสามารถดูวิดีโอที่มีความละเอียด 8K ได้ใน1เครื่องตัวนี้โดยที่เราไม่ต้องซื้ออะไรเพิ่มเติมไม่ต้องใช้การ์ดจอแยกใช่ครับผมครับดูหนังที่เป็นวิดีโอ 8K ได้หรือว่าใครมีกล้องมิเรเลสหรือกล้องถ่ายมูวี่ที่เป็น 8K ครับแล้วก็สามารถถอดการ์ดเสียบเครื่องเราก็มีตัวเอดิการ์ดรีดเดอร์ด้วยเช่นเดียวกันเราก็สามารถเพลย์แบ็กเอาไว้สำหรับดูวิดีโอที่เป็น 8K ที่เราถ่ายมาได้เช่นเดียวกันหรือถ้าใครบอกว่าตอนนี้ปัจจุบันเราดูอยู่กันบนแบบมาตรฐานที่เป็น 4K ตอนนี้เป็นมาตรฐาน 4K แล้วก็แน่นอนว่า 8K เราดูได้ครับ 4K เราก็ดูได้ไม่มีปัญหาแน่นอนครับนะครับด้วยความสามารถของเราเนี่ยตัวเล็กๆแค่นี้เราสามารถเปิด 4K พร้อมกันได้ถึง4หน้าจอเครื่องเล็กๆมีพอร์ตอยู่เป็นที่เป็นเขาเรียกเป็นพอร์ตออกมอนิเตอร์ใช่ก็ไม่ว่าจะเป็นตัวที่เป็นมินิดิสเพย์พอร์ตตัว HDMI หรือว่าที่หลักเลยคือเราจะมีตัวที่เป็นพอร์ต Thunderbolt NUC เรามี Thunderbolt พอร์ตด้วยใช่ก็สามารถต่อออกเป็นตัวมอนิเตอร์ได้ก็ทำให้เครื่องเล็กของเราเนี่ยสามารถต่อจอมอนิเตอร์ได้ถึง4หน้าจอครับผมนั้นก็เหมาะกับคนที่มีเครื่อง PC เอาเครื่อง PC ไปทำงานที่บ้านจะเป็นประชุมครับส่วนใหญ่ประชุมเราก็ต้องมีหน้าจอมีตติ้งอันนึงอาจจะต้องเปิดไฟล์อย่างอื่นประกอบการมีตติ้งด้วยหรืออาจจะเปิดอย่างอื่นด้วยนะ3-4จอเนี้ยเรารองรับได้โดยเครื่องเล็กๆเครื่องเดียวนะครับผมแล้วก็เรื่องที่ขออัปเดตเพิ่มเติมนะครับก็คือในเรื่องของตัว CPU ถ้าดูรุ่นเนี่ยเราจะเห็นว่าตัวนักประมาณเนี่ยเราจะใช้ CPU รุ่นที่อยู่ในตัวโมบายครับงั้นก็คือจะเด่นในเรื่องของการประหยัดพลังงานด้วยนะครับผมแล้วก็ในรูปแบบการจัดจำหน่ายนะครับตัวนักเราจะมีการจัดจำหน่าย2รูปแบบรูปแบบแรกก็คือเป็นแบบพร้อมใช้ซื้อกลับไปที่บ้านเปิดเครื่องต่อจอใช้งานได้เลยคอมพิวเซตครับผมครับกับอีกแบบนึงที่ค่อนข้างเป็นที่นิยมก็คือในเรื่องของตัวที่เป็นชุดคิดนะครับหรือว่าพาร์ทเราจะเป็นคิด L6 อันนี้เนี่ยก่อนใช้งานเราจะเป็นต้องเพิ่มฮาร์ดแวร์บางชิ้นส่วนนะครับซึ่งก็คือจะมี3ส่วนหลักๆครับนะครับก็คือเป็นฮาร์ดแวร์2ส่วนก็คือแรมครับนะครับแรมเราจะใช้แรมที่เป็นโซดิมคือแรมที่ใช้บนตัวโน้ตบุ๊กนะครับใช้มาตรฐานซึ่งตัวนี้ก็คือจะรองรับสูงสุดคือ64 GB ครับอย่างที่2ฮาร์ดแวร์ที่ต้องซื้อเพิ่มก็คือในส่วนของตัวที่เป็น storage นะครับผมอย่างถ้าเป็นตัวนัก11 performance เนี่ยตัวถ้าเกิดเป็นตัวไซส์ปกติเนี่ยเราจะใช้ storage ได้2ชนิดนั่นก็คือตัวที่เป็น M.2 ครับแล้วก็ในส่วนตัว storage ที่เป็นแบบไซส์ 2.5 นิ้วครับนี่คือไซส์มาตรฐานใช่ครับผมครับซึ่งพอติดมี RAM มีตัว storage แล้วที่ต้องเพิ่มก็คือในเรื่องของตัวที่เป็น OS ครับผมก็มีเพิ่ม3อย่างแล้วก็สามารถเอาคิดนักคิดมาใช้พร้อมทำงานได้ทันทีครับผมครับผมนี่คือตัวนักเพอร์ฟอร์แมนซ์
ครับผมถัดไปก็คือจะอัปเดตครับเราจะมีในส่วนของตัวที่เป็นนัก11 performance หรือว่าตัวโค้ดเนมเราก็คือตัวที่เป็น Panther Canyon เนี่ยในปีนี้เราจะมีรุ่นเข้ามาใหม่นะครับก็คือจะเป็น Panther Canyon ตัวที่เป็นไลท์นะครับผมจะมีการเปลี่ยนแปลงเล็กน้อยนะครับก็คือในเรื่องของตัวบอดี้เราจะมีจำหน่ายในรุ่นแบบตัวที่เป็นตัวไซส์ปกติครับก็คือตัวสูงครับเพิ่งจะรองรับทั้งตัวที่เป็น SSD M.2 แล้วก็ในส่วนของตัวที่เป็นตัวฮาร์ดดิสก์ 2.5 นิ้วแล้วก็ตัวส่วนไมโครโฟนเนี่ยก็คือจะมีแจ็ค 3.5 มิลให้นะครับแล้วก็จะเป็นในส่วนของตัวที่เป็นไมค์ที่เป็นโมโนซึ่งถ้าในรุ่นถ้าเกิดเราเทียบกับปีที่แล้วมันจะมีฮาร์ดแวร์บางอย่างเปลี่ยนแปลงไปนะครับผมซึ่งก็แตกต่างจากตัวไลท์กับตัวของปีที่แล้วดังนั้นถ้าเกิดเรามีลูกค้าที่ปีที่แล้วเราใช้นัก11มาก่อนแล้วปีนี้ต้องการซื้อเพิ่มครับก็อาจจะต้องมาเช็คสเปคดีเทลละเอียดนิดนึงว่าไอ้ตัวที่เราเปลี่ยนไปเนี่ยมีผลกับลูกค้าหรือเปล่าครับหรือว่าถ้าเกิดเราจะสังเกตง่ายๆก็คือในรุ่นของรุ่นใหม่ที่เป็นตัวไลท์เนี่ยจะมีตัวอักษรตัวที่เป็นตัว Z อยู่ในพาร์ทในการออเดอร์ครับถ้าทุกท่านจำไม่ได้ไม่เป็นไรนะครับเพราะว่าไม่ว่าจะเป็นรุ่นต่างๆเนี่ยก็คือเดี๋ยวเราจะส่งลิงก์ให้ทุกท่านดาวน์โหลดตัวที่เป็นแคตตาล็อก NUC ไปด้วยครับแล้วก็วันที่เราสั่งสินค้าถ้าเราไม่แน่ใจเราก็คือสามารถสอบถามทางทีมงานเราทั้ง5ท่านครับหรือว่าจะสอบถามกับทางดิสทริบิวเตอร์ในการก่อนสั่งซื้อเพื่อจะเช็คเรื่องสามารถใช้รุ่นนี้แทนกับรุ่นนี้ได้หรือไม่อันนี้ก็ยินดีให้ข้อมูลนะครับผมถัดมาจากนักเพอร์ฟอร์มานซ์นะครับเราก็จะมีอีกกลุ่มนึงก็คือตัวที่เป็นนักที่เป็นโปรนะครับความเป็นนักโปรเนี่ยหรือว่ารุ่นปัจจุบันเนี่ยก็คือจะเป็นของตัวที่เป็น Tiger Canyon ครับจะเป็นนักโปรของใช้ CPU ที่เป็น Gen 11นะครับความเป็นนักโปรเนี่ยสิ่งที่เราได้มากขึ้นก็คือในเรื่องของการผ่านการทดสอบการใช้งาน24ชั่วโมง7วันในกรณีที่เรามีลูกค้าที่มี requirement มาว่าต้องการเครื่องที่เอาต้องการเปิดตลอดเวลาอย่างเช่นคนที่ทำป้ายโฆษณาดิจิตอลไซเนจนอกสถานที่ซึ่งก็ต้องการรันโฆษณาตลอดเวลาอยู่แล้วไม่ได้ใช้งานแบบในออฟฟิศที่แบบเช้าเปิดเครื่องเย็นปิดเครื่องครับอันนี้ก็นักที่เป็นโปรซีรีส์ก็จะเหมาะกับลูกค้ากลุ่มนี้มากขึ้นครับที่สำคัญผมเห็นว่ามีใช้ CPU หลายรุ่นมากใช่ถ้าเกิดเราเทียบรุ่น CPU นะครับถ้าเราเทียบกับนักเพอร์ฟอร์มานซ์เนี่ยเราจะเห็นว่าตัวที่เป็น i3 มี1รุ่น i5 1รุ่นแล้วก็ i7 จะมี1รุ่นนะครับแต่ถ้าในกลุ่มที่เป็นนักโปรเนี่ยเราจะมีรุ่นของ CPU เนี่ยให้เลือกมากขึ้น อย่างตัว i7 เนี่ยเราเดิมเราจะมี 1165G7 นะครับถ้าในกลุ่มของนักโปรนอกจาก 1165G7 เราจะมีตัวที่เป็น 1185G7 เพิ่มเข้ามาซึ่งตัวนี้จะได้รุ่น CPU ที่มีสปีดสูงขึ้นและรุ่นนี้ก็ยังรองรับเทคโนโลยีตัวที่เป็น V Pro ด้วยหมายความว่าเครื่องนี้ก็รองรับ V Pro เหมือนกันใช่ครับเป็นมินิ PC ที่รองรับเทคโนโลยี V Pro ก็ถ้าลูกค้าท่านใดต้องการความสามารถความเป็น V Pro โดย PC ขนาดเล็กก็ควรจะแนะนำในส่วนของตัวที่เป็นนัก11 Pro ครับผมครับถ้าใครไม่มีความจำเป็นจะต้องยังไม่ต้องการใช้ V Pro ก็สามารถถอยกลับมาใช้รุ่นปกติก็ได้ครับความเร็วลดลงมานิดเดียวไม่ต่างกันมากนะครับแต่ว่าถ้าเป็นรุ่นปกติเนี่ยเราจะเห็นว่ารุ่น CPU ก็จะคือ Gen 11เหมือนกับรุ่นที่อยู่ในตัวที่เป็น Panther Canyon แล้วมันแตกต่างกันยังไงครับเพราะว่า CPU ก็เป็นนัก11เหมือนกันนะครับเบอร์ CPU ก็เบอร์เดียวกันใช่แต่ในนัก Pro เนี่ยจะมีจุดแตกต่างเพิ่มเติมก็คือในเรื่องของตัวที่เป็นบอดี้ครับนะครับถ้าเราสังเกตในตัวบอดี้ด้านหลังเนี่ยจะของบอดี้ที่เป็นนัก11 Pro เนี่ยเขาจะมีในส่วนของตัวที่เป็นออปชันเราสามารถเพิ่มเติมในส่วนของตัวที่เป็น extension port ได้อย่างบางงานเนี่ยเขาอาจจะต้องการระบุมาว่าต้องการ PC นะครับนักเราเองเนี่ยมี USB 4 port เป็นหลักอยู่แล้วแต่สมมติว่าบางงานเขาบอกว่าต้องการ USB เป็น6 port นะครับผมเราก็สามารถเพิ่ม port USB โดยการซื้อ extension ในส่วนของตัวที่เป็น port extension ใส่นะด้านหลังได้ครับหรือว่าจะเพิ่มต้องการเพิ่มพอร์ตแรมอันนี้ก็ทำให้เราสามารถได้พอร์ตเพิ่มมากขึ้นโดยที่ยังดังได้ใช้ในส่วนของตัวเป็นมินิ PC อยู่นะครับผมถัดมานะครับจุดที่แตกต่างก็คือในเรื่องของตัว internal storage หรือว่าตัวพวกสื่อถึงข้อมูลที่สามารถเพิ่มเติมได้ในนักนะครับครับอย่างในตัวของตัวที่เป็นนัก11 performance นะครับก็คือถ้าในส่วนตัวที่เป็น SSD M.2 นะครับเราจะสามารถใส่ได้1สล็อตครับซึ่ง1สล็อตตัวนี้เนี่ยจะรองรับ SSD ที่ความยาวมาตรฐานคือตัว2280ก็คือ80มมครับนะครับมีให้1สล็อตแต่ว่าจะรองรับทั้งในส่วนของตัว SSD ที่เป็น NVMe แล้วก็ตัวที่เป็น M.2 ที่เป็น SATA นะครับซึ่งถ้าเกิดเรากลับมาดูในส่วนของตัวที่เป็นนักโปรครับนะครับเราจะมีสล็อต M.2 ทั้งหมดคือ3สล็อตอยู่ในเครื่องนะครับซึ่งแต่ละพอร์ตเนี่ย
เราจะมีพอร์ตความยาวของ M.2 ที่เป็นไซส์2280 1พอร์ตเช่นเดียวกันแต่ว่าซอสตัวนี้จะรองรับ M.2 ที่เป็น NVMe เท่านั้นนะครับถ้าเกิดใส่เป็น M.2 ที่เป็น SATA จะมองไม่เห็นอ้าวแล้วเครื่องนี้จะใส่ SATA ได้ไหมครับก็สำหรับท่านที่บอกว่ายังอยากได้ SSD ที่เป็น SATA เพราะว่าอาจจะช่วยในเรื่องของการลดต้นทุนครับเราก็สามารถใส่ SSD M.2 ที่เป็น M SATA M2 ได้เช่นเดียวกันนะครับแต่ว่าอาจจะต้องเลือกในส่วนของตัว SSD ที่เป็นความยาวที่เป็น40มม.เอ้ย42มม.ขอโทษครับ2242 2242ซึ่งก็ยังหาซื้อได้อยู่เช่นเดียวกันครับผมนะครับผมอันนี้ก็ถือเป็นข้อได้เปรียบแล้วกันว่ามีสล็อตเพิ่มให้2สล็อตครับใส่ได้ทั้งตัวที่เป็น NVMe แล้วก็ตัวที่เป็น SATA ครับผมแล้วก็ถ้าสังเกตดีๆจะมี M.2 อีก1สล็อตนะครับเป็นสล็อตสั้นสุดเลยคือไซส์32เนี่ยตัวนี้เนี่ยจะถูกติดตั้งมากับตัวที่เป็นการ์ด Wi-Fi มาถ่ายอยู่แล้วคือซื้อ NAC Pro ไปสล็อตนี้จะถูกติดตั้ง Wi-Fi มาให้แต่ว่าตัว Wi-Fi ตัวนี้จะแตกต่างจากบนตัวที่เป็น NAC Performance เพราะ Wi-Fi บน NAC Performance เนี่ยจะเป็นแบบเป็นฝังมาในเมนบอร์ดอัปเกรดไม่ได้ใช่ครับผมดังนั้นตัวนี้ให้มาเป็นสล็อตนั่นหมายความว่าถ้าในอนาคตเราอยากอัปเกรดสมมุติว่าตอนนี้เราใช้ตัวที่เป็น Wi-Fi 6อยู่ครับผมแล้วในอนาคตตัว Wi-Fi 6E เนี่ยถูกอนุญาตใช้เป็นมาตรฐานเราก็สามารถซื้อการ์ดเป็น Wi-Fi ตัวใหม่หรือตัวที่เราต้องการอัปเกรดได้เพิ่มเติมและอัปเกรดได้ครับผมอันนี้ก็คือทำให้ตัวตระกูล NAC ที่เป็น NAC Pro เนี่ยมีความยืดหยุ่นสำหรับตัวรูปแบบธุรกิจมากขึ้นครับผมครับผมแล้วก็อีกหนึ่งฟังก์ชันนะครับที่มีอยู่ในตัวที่เป็น NAC Pro ก็คือในเรื่องของตัวที่เป็น Display Emulation ก็คือการจำลองหน้าจอมอนิเตอร์ครับตัวนี้จะมีประโยชน์กรณีที่เราสามารถรีโมทไปที่เครื่องปลายทางที่เป็น NAC Pro นะครับเราสามารถเข้าไปถึงหน้าเดสก์ท็อปของเครื่องปลายทางได้โดยที่เครื่องปลายทางเนี่ยไม่จำเป็นต้องต่อจออยู่จริงๆเครื่องตั้งเปล่าๆเลยจอไม่ได้ไม่ใช่ครับผมแล้วก็ได้ความละเอียด resolution ก็คือ 1080p นะครับผมหรือว่าอีกโหมดนึงก็คือในโหมดของตัวที่เป็นตัว Display Persistent ครับอันนี้ที่มีความสามารถคือตัวเครื่องเขาจะสามารถจำนะฮะว่าตัวเครื่องเองเนี่ยต่อจอมอนิเตอร์ไว้กี่จอแล้วก็สามารถจำได้ว่าจอนี้เป็นจอที่1จอที่2จอที่3ครับงั้นจะมีประโยชน์กรณีที่เราอาจจะต้องมีถอดเครื่องออกมาเมนเทนแนนซ์ครับเวลาปกติเวลาเอากลับไปต่อจอที่เดิมอาจจะต้องมาตั้งจอใหม่ว่าจอนี้เป็นจอที่1จอที่2จอตั้งแนวตั้งหรือแนวนอนครับแต่ถ้าเกิดเป็นเราเปิดตัว Display Persistent ไว้เขาจะตัวเครื่องจะคอยจำนะว่าจอเราตั้งไว้ยังไงสามารถจำจอได้จากตัว ID ของพอร์ตเลยเราแค่เอาเครื่องมาปลั๊กใหม่ปลั๊กใหม่ก็คือจะขึ้นมาเหมือนเดิมนะครับซึ่งอันนี้ก็ทั้งเรื่องของการเอาไปเมนเทนแนนซ์หรือว่าการรีโมทเข้ามาโดยที่ปลายทางไม่ต่อเขาก็ยังเห็นอยู่ว่าเครื่องนี้มีการจำค่าจอมอนิเตอร์ไว้อันนี้ก็จะสะดวกมากขึ้นนะครับผมครับอันนี้ก็คือฟีเจอร์ที่เป็นจุดข้อน่าสนใจของตัวที่เป็นโปรแล้วก็ตัวเพอร์ฟอร์แมนซ์นะครับผมอันนี้รุ่นถัดมาอีกรุ่นหนึ่งที่เป็นรุ่นที่ค่อนข้างยอดนิยมแล้วก็ขายดีมากนั่นก็คือในกลุ่มของตัวที่เป็นนัก Essential ครับผมนัก Essential ปกติเราก็รู้แล้วว่ามันเป็นเริ่มต้นของตัวที่เป็น UC รุ่นราคาประหยัดใช่ครับรุ่นราคาแบบเราจะเริ่มต้นด้วยการใช้งานจุดเด่นก็คือราคาประหยัดขนาดเล็กครับนะครับเหมาะกับงานพวกงานดิจิตอลไซเนจงานดูคอนเทนต์วิดีโออะไรพวกนี้นะครับผมดูสตรีมมิ่งตามพวก YouTube อะไรพวกนี้ก็ดูได้ไม่มีปัญหานะผมเพราะว่ารุ่นล่าสุดที่เราเอาเข้ามาสู่ตลาดตอนนี้ก็คือจะเป็นนัก Essential ที่เป็น Gen 11แล้วครับผมนะ CPU ที่ใช้เป็น Celeron กับ Pentium นะครับผมแต่ว่า Celeron กับ Pentium ของเราประสิทธิภาพในการใช้งานอย่างเรื่องด้านการแสดงผลเนี่ยเราก็สามารถแสดงผลตัวที่เป็น 4K ได้2จอภาพนะครับ Celeron Pentium ต่อ 4K ได้2จอนะใช่ครับก็ต่อ 4K 60 Hz ได้ก็ถือว่าไม่ธรรมดาแล้วสำหรับราคาแค่นี้แต่นี้คือต่อได้2จอครับผมงั้นก็เหมาะมากสำหรับคนที่อาจจะมีร้านค้าอย่างร้านกาแฟนี่ก็อาจจะเปิดวิดีโอโฆษณาอันนึงเปิดอีกหน้าจอหนึ่งรันเป็นเมนูครับผมนี่ก็สามารถใช้ได้แค่เครื่องเล็กๆเครื่องเดียวได้ครับนะครับผมแล้วก็ยังรองรับตัวเมมโมรีเนี่ยเพิ่มขึ้นมาสูงสุดคือตัว 32GB นะครับได้บัส2933ด้วยก็เพียงพอสำหรับการทำงานวิดีโอ 4K ใช่เพราะว่าปกติรันวิดีโอ 4K อาจจะต้องบริโภคปริมาณเมมโมรีหรือแรมเยอะขึ้นนิดนึงงั้นตัวนี้ก็ไม่ต้องห่วงครับเพราะว่าเรารองรับสูงสุดคือ 32GB ครับผมส่วนอุปกรณ์อื่นไม่ว่าจะเป็น LAN จิกะบิต LAN มี Wi-Fi มีให้อยู่แล้วครับนะครับผมแล้วก็การทางรับการเนี้ย3ปีนะครับผมแล้วก็อีกจุดนึงเลยที่น่าจะตอบโจทย์สำหรับคนที่ทำงานเกี่ยวกับทำดิจิตอลไซเนจหรือทำคีออสที่จะต้องเอาเครื่อง NUC ตัวนี้ย้ายเข้าไปอยู่ในกล่องใช่ครับผมน
ราจะเห็นว่ารุ่นใหม่ของเรารอบนี้เนี่ยเราจะเห็นว่าด้านหน้าเนี่ยปกติถ้าเราจะเอาเครื่องไปทำตู้คีออสครับเวลาติดตั้งภายในแล้วเราปิดเครื่องปิดตัวตู้คีออสเข้ามาเนี่ยมันจะมีความยากลำบากนิดนึงเวลาเราจะดีไซน์เรื่องของการทำปลั๊กสวิตช์พาวเวอร์ครับบางท่านอาจจะต้องลอยเข้าไปในเมนบอร์ดหรืออาจจะต้องใช้วิธีการโดยการตั้งเวลาเปิดปิดครับผมนะครับแต่รุ่นใหม่ของเรานะครับเราจะสังเกตด้านหน้านะครับเราจะมีการเพิ่มฟอนต์พาเนลเข้ามาหน้าของตัวเคสเลยเหมือนกับฟอนต์พาเนลของที่อยู่ในเมนบอร์ดอันนี้เรามีตัวจริงให้ดูครับเวลาเราสั่งตัวนี้นะครับครับเราจะเห็นว่าด้านหน้าเนี่ยเขาจะมีในฟอนต์พาเนลมาถ้าเกิดเราจะติดตั้งก็คือเป็นเหมือนจุกยางแล้วก็มีหมุดอยู่อันนี้ตัวปลั๊กขาก็คือเหมือนกับที่เราใช้ตัวเมนบอร์ดบนเดสก์ท็อปนะที่เราปลั๊กสวิตช์ตัว power switch จากหน้าเคสเข้าไปก็คือตำแหน่งเดียวกันเหมือนกันครับงั้นก็เราก็จะสามารถเอาตัวเคสตัวเครื่องเนี่ยใส่เข้าไปในตู้คีออสแล้วก็สามารถเลือกสายตัวที่เป็นสวิตช์ power ออกมาด้านข้างได้เลยแล้วก็ล็อกตู้นั้นไปเลยไม่ต้องเปิดปิดบ่อยๆอันนี้ก็ตอบโจทย์สำหรับคนที่ทำคีออสหรือคนที่เอาทำดิจิตอลสเนทที่ปกติอาจจะเอาเครื่องไปแขวนไว้ตำแหน่งสูงอาจจะไม่สะดวกในการที่ไปกดปุ่ม power จากเครื่องครับอันนี้ก็ถือว่าเป็นการที่อาจจะฟังความฟีดแบคจากลูกค้าดีไซน์มาได้ดีแล้วก็ตอบโจทย์ดีไซน์มาตอบโจทย์ลูกค้าเราได้ดีมากครับผมครับผมสำหรับรุ่นถัดไปนะครับก็จะเป็นกลุ่มลูกค้าที่บอกว่าต้องการมินิ PC PC เครื่องเล็กแต่ว่าต้องการประสิทธิภาพในการเล่นเกมที่มากขึ้นเราก็เห็นอยู่แล้วว่ามันเป็นมินิ PC คอมพิวเตอร์เครื่องเล็กถ้าผมอยากเล่นเกมล่ะจะใส่การ์ดจอแยกได้มั้ยนะครับเราก็จะมีมินิ PC ที่ตอบโจทย์ลูกค้ากลุ่มนี้เช่นเดียวกันนะครับเราก็จะเริ่มต้นด้วยตัวที่เป็นนักเอนทูซิอาสต์ครับนะครับตัวนี้เนี่ยความสามารถอย่างแรกเลยก็คือในเรื่องของ CPU ที่เราเลือกใช้ก็คือเราจะใช้ตัว Core i7 Generation ที่11ครับผมนะครับผมแล้วก็ในเรื่องของตัวการ์ดจอเราเลือกใช้ตัวที่เป็นกราฟิกการ์ดจากทาง Nvidia รุ่นที่เป็น RTX 2060ครับดังนั้นเราดูสเปค CPUและบวกกับการ์ดจอครับผมดังนั้นประสิทธิภาพทั้ง2อย่างที่เราเลือกใช้มาในรุ่นนี้เนี่ยก็เพียงพอสำหรับการเล่นเกมปัจจุบันนะครับหรือว่าเล่นเกมไปด้วยจะต้องการสตรีมไปด้วยนะครับมีจอเล่นเกมจอสตรีมต่อได้หลายจอด้วยตัวนี้สามารถต่อได้ถึง4จอ6จอ6จอบน 4K นะครับผมก็ถือว่าเครื่องเล็กสเปคแพงครับผมครอบคลุมการใช้งานใช่ครับนะครับ เป็นไงครับแรงมากแต่ผมยังไม่พอครับผมอยากได้แรงกว่านี้ผมอยากได้โน้ตผมอยากได้มินิ PC เกมมิ่งแต่ผมอยากใส่การ์ดจอแยกแรงกว่า2060ใช่ครับเราก็จะมีฟีดแบคจากลูกค้าว่าเราก็ต้องการ PC ที่มีความยืดหยุ่นในการอัปเกรดมากขึ้นนะฮะ Intel เองเราก็จะมีสินค้ามานะครับ ตอบโจทย์ลูกค้ากลุ่มนี้เช่นเดียวกันนะครับนั่นก็คือเราจะมีในกลุ่มของตัวที่เป็นนัก Extreme นะครับผมซึ่งตัวนัก Extreme เนี่ยอย่างแรกเลยก็คือ CPU ที่เราเลือกใช้นะครับจะมีมากกว่ารุ่นตัวที่เป็น ASUS ARM ก็คือเป็นตัว i7 อันนี้เราจะมีเพิ่มให้สูงสุดคือถึงคอ i9 ครับนะครับแล้วก็ CPU ที่เราใช้บนคอบนตัวนัก Extreme เนี่ยเราจะใช้ตัว CPU ที่เป็นตัว H-Series คือตัวที่เป็น High Performance ครับนะครับผมแล้วที่สำคัญก็คือเราสามารถใช้การ์ดจอแยกทั่วไปที่ใช้กับ Desktop PC ได้ฮะนะครับเราก็ซื้อเครื่องตัวนี้มาแล้วก็ซื้อการ์ดจอแยกใช่ครับผมนะครับที่เป็นไซส์มาตรฐานที่เราขายกันหน้าร้านนี่แหละใช่ครับนะครับมาเสียบบน NUC ตัวนี้ได้เลยดังนั้นหมายความว่าเราเพิ่มการ์ดจอแยกไซส์ปกติได้ครับดังนั้นเราก็คือสามารถอัปเกรดการ์ดจอได้ด้วยครับผมนะครับผมคราวนี้การอัปเกรดเนี่ยไม่ได้จำกัดอยู่เฉพาะแค่ในส่วนของตัวที่เป็นการ์ดจอครับตัวที่เป็นนักไอทีเราสามารถอัปเกรดการ์ดจอและอัปเกรดตัวที่เป็น CPU ได้นะครับผมเพราะว่าในตัวนักเอ็กซ์ตรีมเนี่ยเราจะจัดอยู่ในกลุ่มของตัวที่เป็นตัวนักเอลิเมนต์นะครับเพราะปกติเราจะเห็นว่า NUC ไม่เหมือนโน้ตบุ๊กปกติหรือว่าคอมพิวเตอร์ทั่วไปที่เป็นขนาดเล็กเราเปลี่ยน CPU ไม่ได้ใช่ก่อนจากรุ่นก่อนนั้นนี้ที่เราเล่ามาเนี่ยเราจะอัปเกรดได้ในส่วนของตัวที่เป็นแรม solid พวกนี้นะครับแต่รุ่นนี้คือสามารถอัปเกรดได้ในส่วนของตัวที่เป็นการ์ดจอด้วยในส่วนของตัวที่เป็น CPU ด้วยสำหรับตัวที่เป็นนักเอ็กซ์ตรีมนะครับผมแล้วก็รุ่นถัดไปนะครับ เดี๋ยวขออนุญาตนะครับย้อนนิดหนึ่งสำหรับตัวสเปคนะครับปัจจุบันของกัวของรุ่นที่เป็นนักเอ็กซ์ตรีมเนี่ยเราพัฒนามาถึง Gen 11เนี่ยเราก็พัฒนามาอย่างเรื่องการ์ดจอที่ซัพพอร์ตเนี่ยเราก็พัฒนามาให้มีความง่ายมากขึ้นคือตอนวันนี้เราปัจจุบันเราสามารถรองรับการ์ดจอที่มีความยาว
12นิ้วได้นะครับคือความยาวไซส์ประมาณ3พัดลมครับนะแล้วก็ด้วย power ที่มีมาให้ในเครื่องโดยอันตัวนั้นจริงจะมี power supply นะครับไม่ได้ใช้อะแดปเตอร์เหมือนตัวที่เป็นนักปกติครับผมตัว power supply ที่ให้มาเนี่ยคือ650วัตต์ในส่วนของพินที่เอาไว้จ่ายไฟสำหรับตัวการ์ดจอเนี่ยจะรองรับการ์ดจอที่ใช้ไฟประมาณ350วัตต์ซึ่งส่วนใหญ่350วัตต์จะเป็น RTX 3080ก็ใช้ได้ถึง RTX 3080เลยทีเดียวครับนะครับผมก็รับรองว่าสเปคเครื่องเล็กจัดสเปคแรงได้แน่นอนครับผมนะครับผมแล้วก็ในส่วนของตัว SSD ตัวนี้ก็รองรับ SSD แบบ M.2 ครับเท่านั้นนะครับแต่ว่าจะใส่ได้ถึง3สล็อตแล้วก็รองรับทั้ง NVMe และ SATA ด้วยใช่ครับผมแล้วก็อัปเดตนะครับให้เหมาะสมกับความสามารถที่เราสามารถอัปเกรดได้ใช่ครับเรากำลังจะมีตัวที่เป็นนัก Extreme ที่เป็น Gen 12ครับเข้ามานะครับจุดที่น่าสนใจเลยก็คือให้เราดูในรุ่นของตัวที่เป็นเบอร์ CPU ครับปกติเมื่อกี้คุณต้องบอกว่า Gen 11ใช้ CPU Mobile Series ที่เป็น H Series High Performance ถ้าเกิดเราดูในรุ่นนี้เราจะเห็นว่าเบอร์ของรุ่น CPU เนี่ย12900กับ i7 ที่เป็น12700คุณไหมครับคุณครับเพราะว่าพูดไปเมื่อกี้นี่เองเพราะว่าเป็นเบอร์ CPU ที่เบอร์เดียวที่ใช้อยู่บนเดสก์ท็อปงั้นเราก็พอจะนึกภาพได้นะครับว่าเรามินิพีซีของเราเนี่ยจะแรงขนาดไหนนะครับผมแล้วก็ที่บอกว่ารุ่นนี้เนี่ยสามารถอัปเกรด CPU ได้ครับนะครับถ้าเกิดเราสังเกตนะครับในรูปเราจะเห็นว่าจะมีการ์ดที่คล้ายๆตัวการ์ดจอเป็นรูปหัวกะโหลกสีทองอยู่ด้านในอันนี้ก็คือเป็นส่วนโมดูลนะครับของตัวที่เป็นคอมพิวเตอร์อิเลเมนต์ซึ่งเดี๋ยวเราจะอธิบายเพิ่มเติมครับนะครับผมตัวนี้ก็คือถอดเปลี่ยนได้ในส่วนของตัวที่เป็นคอมพิวเตอร์อิเลเมนต์นะครับซึ่งตัวที่เป็นคอมพิวนักอิเลเมนต์เนี่ยเราจะมีอยู่2ส่วนด้วยกันนะครับคือส่วนที่เป็นคอมพิวอิเลเมนต์คือส่วนที่ประมวลผลได้กับส่วนที่เป็นแชสซีบอดี้เครื่องเป็นบอดี้เครื่องนะครับผมซึ่งอย่างตัวอย่างของตัวที่เป็นนักเอ็กซ์ตรีมเมื่อสักครู่เนี่ยเราจะเห็นว่ามันเป็นตัวคอมพิวอิเลเมนต์สำหรับตัวที่เป็น H series ครับผมหน้าตาก็จะคล้ายๆตัวที่เป็นตัวการ์ดจอเป็นการ์ดนะครับผมแต่เราก็ไม่ได้มีแค่ตัวที่เป็น H series เท่านั้นนะครับเราก็ยังมีในส่วนของตัวนักอิเลเมนต์ที่ใช้คอมพิวเตอร์อิเลเมนต์ตัวที่เป็น U series ด้วยนะครับผมนะซึ่งตัวนักคอมพิวเตอร์อิเลเมนต์ตัวที่เป็น U series เนี่ยหน้าตาของตัวคอมพิวเตอร์อิเลเมนต์เนี่ยหน้าตาจะคล้ายๆตัวการ์ดไซนัมบัตรนะครับจะมีให้เลือกตั้งแต่ตัวที่เป็นเซลอนถึงคอร์ i7 นะครับถ้าดูไซส์จริงๆเนี่ยเราจะเห็นว่าไซส์เนี่ยขนาดเล็กมากนะครับผมไซส์ประมาณเหมือนการ์ดบัตรเครดิตบัตรเครดิต1ใบมีความหนากว่าเล็กน้อยนะครับผมในนี้มีอะไรบ้างครับในการ์ดเล็กๆใบนี้นะครับเราจะเห็นว่าในตัวการ์ดเนี่ยจะประกอบไปด้วย CPU นะเพราะชื่อบอกว่าเป็นคอมพิวเตอร์มันคือส่วนที่ประมวลผลได้ก็จะมีในส่วนของตัวที่เป็น CPU ครับมี RAM ครับนะครับแล้วก็มีส่วนของ Wi-Fi Bluetooth ครับนะครับผมแล้วก็ในเรื่องของ I/O ต่อพวก Thunderbolt ต่างๆนะครับผมแล้วถามว่าเวลาเราจะใช้งานตัวการ์ดใบเล็กๆมันทำงานยังไงแล้วผมจะต่อเมาส์คีย์บอร์ดยังไงนั่นก็อย่างที่บอกว่าเราต้องการใช้2ส่วนก็คือในส่วนของตัวคอมพิวเตอร์อิเลเมนต์แล้วก็ตัวบอดี้ของเขาก็คือตัวที่เป็นแชสซีครับนะครับซึ่งตัวแชสซีของเราเนี่ยตอนปัจจุบันเราก็มีให้เลือกหลายรุ่นรูปแบบเช่นเดียวกันครับอันนี้พอเราเลือกการ์ดตัวที่เป็นคอมพิวเตอร์อิเลเมนต์ได้แล้วก็มาเลือกบอดี้ให้เขาครับนะครับหน้าตาก็จะเหมือนเป็น PC แบบติมแคสเลยมินิ PC ทั่วไปก็มินิ PC ปกติใช่ครับวิธีใช้งานก็คือด้านในนะครับเขาจะมีช่องนะครับสล็อตแบบนี้วิธีการใช้งานก็คือเราก็สั่งเวลาสั่งซื้อคือสั่งพาร์ทในส่วนตัวที่เป็นคอมพิวเตอร์อิเลเมนต์ก่อนครับว่าเราต้องการสเปค CPU ประมาณไหนแรมเท่าไหร่เราอยากจะใช้เซรอนหรือเราอยากจะใช้คอยล์7แล้วก็มาดูในส่วนของตัวที่เป็นบอดี้ว่าเราต้องการบอดี้แบบไหนครับผมการติดตั้งก็คือเอาตัวการ์ดแบบนี้ครับอย่างตัวการ์ดที่ผมถืออยู่นี้สเปคจะเป็นตัวที่เป็น i3 นะครับหรือถ้าเกิดใครใช้ i7 ก็จะเป็นแบบนี้หน้าตาเหมือนกันเลยหน้าตาเหมือนกันครับดังนั้นพอมันเหมือนกันก็คือเราสามารถใส่ได้และอัปเกรดได้ครับวิธีใส่ติดตั้งก็คือแค่เสียบไปในสล็อตแบบนี้เหมือนเสียบแรมก็ครับเปิดการอัปเกรดปกติใช่ครับผมฮะนะแล้วส่วนพวก internal storage ก็คือจะติดตั้งภายนอกที่ในตัวเคสต่างหากแต่ว่าพวก USB พวก Wi-Fi Bluetooth อะไรเนี้ยอยู่ในตัวการ์ดอยู่แล้วครับผมนะซึ่งอย่างตัวนี้ก็จะเป็นตัวอย่างบอดี้ของตัวที่เป็นนักที่เป็นโปร
ครับผมงั้นเราก็เห็นว่าความเป็นนักโปรแชสซินแล้วเราก็จะมีในเรื่องของลูกเล่นออปชันที่เราสามารถเพิ่มเติมได้ด้านหลังมีพอร์ตอะไรเพิ่มเติมครับตัวนี้พอเป็นโปรมีเหมือนมี HDMI เยอะขึ้นใช่ก็อย่างถ้าเป็นรุ่นสแตนดาร์ดตรงนี้ก็จะไม่มีออปชันก็จะมี HDMI มี2 HDMI มี4 USB มี1 2พอร์ต LAN ครับผมแต่ถ้าเรามีต้องการพอร์ต HDMI มากขึ้นหรืออย่างตัวนี้เนี่ยต้องการตัวที่เป็นแคปเจอร์การ์ดเราก็จะมีออปชันที่มีรุ่นที่เพิ่มมาพร้อมกับแคปเจอร์การ์ดเป็น NUC ไม่พอเป็นตัวเล็กไม่พอใช่สามารถมีแคปเจอร์การ์ดเอาไว้ทำเป็นสเตชันในการถ่ายทอดหรือทำไลฟ์สดได้ด้วยเครื่องเล็กๆไลฟ์สดได้หรือว่าเรามีกลุ่มลูกค้าที่ต้องการมินิ PC ใช้ในสถานประกอบการที่อาจจะมีสภาพแวดล้อมที่โหดร้ายนิดนึงอาจจะมีทั้งเรื่องของฝุ่นและความชื้นนะครับเราก็จะมีแชสซีหรือเคสที่อยู่ในตระกูลตัวที่เป็นลักเก็ตนะครับในกลุ่มตัวที่เป็นลักเก็ตซีรีส์เนี่ยก็คือจุดเด่นเขาคือในเรื่องของตัวบอดี้อย่างตัวนี้เนี่ยจะเห็นว่าตัวบอดี้เนี่ยเป็นโลหะอลูมิเนียมแข็งแรงมากครับผมครับผมแล้วก็การดีไซน์เนี่ยเขาจะดีไซน์มาใช้ระบบเหมือนเป็นครีบเป็นฟิล์มระบายความร้อนครับงั้นตัวนี้เนี่ยก็คือจะลักษณะก็คือเป็นแฟลตดีไซน์เหมาะสำหรับโรงงานแน่นอนใช่ครับไม่ต้องการพัดลมไม่ต้องการมีฝุ่นละอองอะไรถ้ามีพวกฝุ่นละอองนะมีฝุ่นอาจจะทำให้เกิดปัญหาเรื่องออกไซด์เลยกับพวกพัดลมมีปัญหาที่หลังได้ดังนั้นรุ่นนี้ก็คือจะเป็นแฟลตดีไซน์ครับผมการติดตั้งก็เหมือนกันนะครับตัวนี้เราผมติดตั้งมาให้แล้วนะครับก็คือเป็นติดตั้งในจอตัวการ์ดคอมพิวเตอร์เรียบร้อยใช่ครับเกิดอย่างอัปเกรดมาก็แค่ถอดแล้วก็ใส่ตัวใหม่เข้าไปนะครับสะดวกใช่แล้วก็ถ้าพอร์ตได้อย่างใช้ในโรงงานถ้าพอร์ตด้านหลังพอร์ตไหนไม่ได้ใช้ในตัวกล่องนะเราก็จะมีในส่วนตัวที่เป็นปลั๊กจุกปิดไว้ให้กรณีที่ถ้าเกิดไม่ได้ใช้จะได้ไม่ต้องสัมผัสอากาศแล้วพวกข้าวออกไซด์ครับผมครับผมสำหรับอันนี้ก็จะเป็นตัวอย่างของเคสสำหรับตัวที่เป็น PC หรือ Mini PC ครับแต่ยังไม่หมดนะครับผมเพราะว่าเราจะมีในส่วนของตัวที่เป็นถ้าเกิดมีลูกค้าต้องการใช้งานแบบโมบายนะครับเป็นโน้ตบุ๊กนักเหมือนกันเหรอเป็น NUC เป็นนักเหมือนกันและตัวนี้ก็เป็นคอมพิวเตอร์อิเลเมนต์เช่นเดียวกันครับนั่นหมายความว่าเราจะมีโน้ตบุ๊กที่สามารถอัปเกรดและเปลี่ยน CPU ได้เหมือนกันนะครับแปลว่าไอ้ตัวเครื่องที่คุณท็อปถืออยู่มันแค่บอดี้หรือว่าเคสนั่นเองใช่ครับผมนะครับมันยังไม่มี CPU อยู่ใช่ครับนะเราก็แค่ซื้อ CPU ตามรุ่นที่เราต้องการว่าเราจะขายตัวไหนอยากจะได้เซรอนอยากจะได้คอย3คอย5คอย7แล้วก็ซื้อการมันเสียบเข้าไปเพราะปกติเราจะเห็นว่าเราใช้โน้ตบุ๊ก2ปีเนี่ย1ปีมีรุ่นใหม่มาเราอยากจะอัปเกรดแต่ว่าจริงๆจอเครื่องบอดี้ก็ยังใหม่จอเครื่องใหม่จริงๆเราอาจจะไม่จำเป็นต้องอัปเกรดทั้งเครื่องก็ได้ครับผมอย่างรุ่นนี้ใส่มาเป็น i3 อย่างมาเป็น i7 เราก็แค่ซื้อตัวการ์ดครับหรือว่าตอนนี้ปัจจุบันเป็น Gen 11อยู่ครับปลายปีอาจจะมีตัวที่เป็น12มาอย่างอัปเกรดเป็น Gen 12เราก็ไม่ต้องซื้อในเครื่องเราก็ซื้อแค่ตัวการ์ดบอดี้ก็ไม่ต้องเปลี่ยนใช่ครับผมเพราะบอดี้ของเรานี่ดีไซน์พอดีและทนใช่แล้วนะครับเพราะฉะนั้นเรามีการอัปเดตเรื่องบอดี้เหมือนกันใช่ครับผมครับซึ่งจะอยู่ในหัวข้อต่อไปครับเป็นหัวข้อของทาง Intel NUC Laptop ใช่อันนี้ก็เป็นตัวนี้ก็เป็นตัวอย่างแรกนะครับสำหรับตัวที่เป็นแล็ปท็อปของทาง Intel นะครับแต่ว่าเราก็ไม่ได้มีตัวเดียวนะครับไหนๆพูดถึงแล็ปท็อปแล้วก็เดี๋ยวพูดถึงสเปคของตัวเมื่อสักครู่เลยแล้วกันครับผมนะครับก็คือในส่วนของตัวที่เป็น NUC P14e Laptop ครับจุดเด่นของตัวนี้เลยก็คืออย่างแรกเลยคืออยู่ในกลุ่มของ NUC ที่เป็น NUC Element นั่นก็คือคุณสามารถอัปเกรดนะ CPU แล้วก็อัปเกรดในส่วนตัวที่เป็นเรื่อง storage พวกนี้ได้ใช่แล้วนะครับผมนะครับแล้วก็เรื่องจอครับมีขนาดเรโชนะครับเป็น13ต่อ9ก็เหมาะสำหรับคนที่เน้นทำงานต้องการพื้นที่ในการพื้นที่ตัว workspace เยอะหน่อยนะครับผมแล้วก็เป็นจอ 13.9 นิ้วที่เป็นแบบจอทัชสกรีนด้วยแล้วคุณภาพสีจอก็คือคมชัดนะเพราะว่าผ่านมาตรฐาน RGB 100% RGB ครับเป็นจอทัชสกรีนด้วยแล้วก็จอสว่าง400นิตด้วยใช่ผมก็เพียงพอกับการใช้งานได้ดีครับผมแล้วก็ตัวบอดี้เองก็ทนทานแข็งแรงเพราะว่าเป็นตัวอลูมิเนียมอลอยครับผมนะฮะแล้วก็เป็น CNC ทั้งตัวเลยนะใช่ครับผมก็ให้ความรู้สึกว่าแข็งแรงแล้วก็แน่นมากใช่แล้วครับผมแล้วก็ตัวนี้ก็คือประกัน2ปีครับผมครับผมอันนี้จะรุ่นถัดมานะครับจะเป็นตัวนักที่เป็นแล็ปท็อปของ Intel เช่นเดียวกันอันนี้จะเป็นรุ่นตัวที่เป็น M15 ครับอันนี้จะเป็นรุ่นที่เป็นแบบ Thin and Light ครับผมนะครับผมก็คือจะใช้ CPU ในตัวที่เป็น Core i7 Core i5 ตัวที่เป็น Gen 11ครับครับสเปคตัวนี้ก็คือได้จอทัชสกรีนนะครับจอใหญ่ขึ้นมาจากรุ่นเมื่อสักครู่นิดนึงครับนะครับเป็นจอทัชสกรีนไซส์ 15.6 นิ้วนะครับผมแล้วก็ความสว่างเรื่องของสีจอนะครับก็ได้มาตรฐานเช่นเดียวกันแล้วก็แบตเตอรี่
อยู่ได้นานมากอยู่ได้นานมากนะฮะซึ่งตัวเครื่องตัวนี้เนี่ยก็คือเครื่องที่เราใช้พรีเซนต์งานตัวนี้เลยนะครับอยู่ที่บนโต๊ะของเราอุปกรณ์เชื่อมต่อมีครบไม่ว่าจะเป็นตัว Wi-Fi 6นะครับพอร์ต Thunderbolt ก็ให้มาถึง2พอร์ตใช่แล้วนะครับผมพอร์ต Thunderbolt จะเป็นพอร์ตที่เป็น Type C ทั้งด้านซ้ายและด้านขวาอย่างละพอร์ตนะครับจะใช้ทั้งเป็นชาร์จไฟเข้าจ่ายไฟออกก็ได้หรือว่าจะจ่ายไฟหรือไปต่อกับอุปกรณ์ภายนอกอย่างพวก External VGA ก็ได้หรือว่าจะอุปกรณ์อย่างอื่นที่เป็นพวก Docking ต่างๆที่ผ่าน Thunderbolt ก็ทำได้ครับผมแล้วครับผมนะฮะแล้วก็ตัวทัชสกรีนเนี่ยจะอยู่ในตัว Core i7 ครับผมนะครับแล้วก็ตัว Core i5 เนี่ยก็คือจะผ่านมาตรฐานเรื่องจอที่เป็นขนาด 4S RGB นะครับใช่แล้วก็ตัวนักตัวนี้ก็คือเหมือนนักที่เป็น Mini PC ก็คือเราจะมีจำหน่ายใน2รูปแบบทั้งตัวที่เป็นรุ่นพร้อมใช้และแบบที่เป็นคิดแต่ถ้าเป็นตัวนัก S5 ที่เป็นคิดเนี่ยเราจะต้องการฮาร์ดแวร์เพิ่มแค่อย่างเดียวก็คือในส่วนตัวที่เป็น SSD ครับผมเพราะว่า RAM เนี่ยจะมีอยู่ให้ในเมนบอร์ดแล้วเป็นแรมแบบบัสสูงครับแล้วก็เป็นแบบฝังบอร์ดมาอัปเกรดไม่ได้ใช่ครับผมแต่คือเราจะได้บัสสูงมากคือ 4,266 เมกะไบต์ใช่ครับผมครับแล้วก็พอก็ต้องการแค่ในส่วนตัวที่เป็น SSD แล้วก็ OS สำหรับตัวที่เป็นนัก M10 หมายความว่าถ้าตัวคิดเมื่อกี้แล้วถ้าเป็นตัวคอมพิวเซตเราก็คือเรามี SSD มาให้มี SSD มีโดให้แล้วที่จุดที่สำคัญก็คือถ้าเป็นรุ่นพร้อมใช้จะเป็นรุ่นที่ผ่านมาตรฐาน Intel Evo Platform ด้วยนะครับผมก็มั่นใจได้เลยว่าซื้อเครื่องนี้ถือเครื่องนี้ไปเนี่ยคุณสามารถทำงานได้ครับทั้งวันประสิทธิภาพประมวลผลดีนะครับแบตเตอรี่ทนแน่นอนครับผมยังไม่หมดยังมีเพิ่มนักโน้ตบุ๊กมีอีกหลายรุ่นครับผมก็ถ้าเป็นกลุ่มนะครับพูดถึงโน้ตบุ๊กเราก็ยังมีกลุ่มผู้ใช้โน้ตบุ๊กที่ต้องการโน้ตบุ๊กสำหรับเล่นเกมครับ Intel NUC ก็มีโน้ตบุ๊กสำหรับเล่นเกมหรือเป็นโน้ตบุ๊กเกมมิ่งเช่นเดียวกันนะครับก็จะอยู่ในกลุ่มตัวที่เป็น NUC X15 ครับนะครับจุดเด่นของตัวที่เป็นนัก X15 เลยอย่างแรกเลยก็คือ CPU ครับเราจะใช้ CPU ในกลุ่มของตัวที่เป็น H series คือตัวที่เป็น High Performance มีทั้ง i5 มีทั้ง i7 ครับผมนะครับแล้วก็จะใช้ตัวชิปกราฟิกที่เป็นการ์ดจอแยกด้วยซึ่งการ์ดจอเราก็จะมีให้ใช้ทั้งตัวที่เป็น RTX 3060และ3070นะครับพร้อมทั้งเรื่องตัวขนาดจอมอนิเตอร์นะครับจอมอนิเตอร์เราก็สายเกมมิ่งครับเราต้องการเฟรมเพอร์เซคให้สูงรีเฟรชเฮิร์ตสูงนะครับมาตรฐานเล่นเกมเราก็ต้องเริ่มต้นที่144 Hz ใช่ครับหรือว่าเราก็ยัง144 Hz ไม่พอเราก็มีในรุ่นของตัวที่เป็น240 Hz ด้วยครับผมหรือว่าใครต้องการความละเอียดของจอภาพมากขึ้นเราก็มีจอที่เป็น QHD ตัวนี้ก็ได้ความละเอียดไอ้ความถี่ก็คือที่165 Hz เช่นเดียวกันครับรองรับแรมที่เป็นแรม DDR4 มาตรฐานของโน้ตบุ๊กใช่ครับผมรุ่นนี้ก็จะมีจำหน่ายแบบเป็นรูปแบบเป็นคิดเหมือนกันครับซึ่งคิดของตัวที่เป็น X15 เนี่ยสิ่งที่เราต้องซื้อเพิ่มก็คือในส่วนตัวที่เป็น SSD ครับนะครับ M.2 นะครับใส่ได้2สล็อตแล้วก็ในส่วนตัวแรมที่เป็นโซดิมเช่นเดียวกันแล้วก็ระบบ OS ใช่ครับผมนะฮะก็ทั้งหมดที่เล่ามาก็เป็นวันนี้ก็เป็นแค่ส่วนหนึ่งบางส่วนของ Intel NUC Product ใช่ของเรานะครับผมหากท่านนะครับแล้วเรา2คนครับก็วันนี้ก็ต้องขอบคุณทุกท่านนะครับที่สละเวลามาแล้วก็ขอบคุณทุกท่านที่สนับสนุนผลิตภัณฑ์ของ Intel มาโดยตลอดนะครับผมสำหรับวันนี้เราก็ขอบคุณนะครับที่เข้ามาร่วมจอยกิจกรรมของเราครับผมก็ในสำหรับวันนี้ก็ต้องขอบคุณนะครับแล้วก็สวัสดีสวัสดีครับครับผม